สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M Movie และหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าคนตัดคนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเซียนพนันที่เก่งที่สุดในโลกต้องมาความจำเสื่อมหนังเรื่องนี้เป็นหนังเก่านะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยมาถึงฉากต้นเรื่องกันเลยครับหนังเนี่ยก็ได้ทำให้เราได้รู้ว่าชายคนนึงครับที่กำลังนั่งเล่นอยู่ในคาสิโนนั้นเขาเนี่ยเก่งมากๆชนะทุกเกมแล้วก็ชนะทุกตาแล้วก็มีผู้จัดการคนนี้ครับที่พอเห็นแบบนั้นเนี่ยเขารู้ทันทีเลยว่าชายคนนี้ไม่ธรรมดาและพอไปเปิดประวัติดูในคอมนะครับก็ทำให้เราได้รู้ว่าชายคนนี้ก็คือโคตรเซียนนั่นเองโคตรเซียนนะครับจะมีข้อสังเกตอยู่3ข้อ1เขาเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปนะครับ2เขาจะมีแหวนประจำตัวและ3เขาเป็นคนที่ชอบกินช็อกโกแลตเป็นอย่างมากผู้จัดการเนี่ยก็เดินไปหาเกาจิ้งหรือว่าโคตรเซียนนั่นเองครับโดยเขาจะขอลดเงินเดิมพันโคตรเซียนนะครับจาก $50,000เหลือเป็นแค่$1,000เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วไอ้เงิน50,000หรือ$1,000ของโคตรเซียนเนี่ยมันเป็นเงินที่น้อยมากๆครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจนั่นก็คือเขาจะต้องเดินทางไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นครับและเมื่อพอเกาจิ้งเดินทางมาถึงโตเกียวนะครับคู่แข่งของเขาก็คือนากามูระจากแก๊งซินโฮนั่นเองครับและทั้งคู่นะครับก็ได้เริ่มทำการแข่งขันกันเลยครับโดยการแข่งขันนะครับกติกาจะมีอยู่3เกมนะครับหากใครสามารถชนะได้2จาก1เกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะไปแต่เกาจิงเนี่ยก็เสนอไปเลยครับบอกว่าถ้าหากว่าการแข่งขันครั้งนี้เสมอกันถือว่าเขาแพ้นั่นหมายความว่าถ้าเกาจิงแพ้เกมใดเกมหนึ่งเขาจะแพ้ทันทีหลังจากนั้นนะครับโคยี่คนสนิทของเกาจิงเนี่ยก็อธิบายกติกาให้ฟังหลังจากอธิบายให้ฟังไม่นานครับเกาจิงเนี่ยก็เข้าใจกติกาทันทีว่าการเล่นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครได้แต้มเยอะที่สุดก็เป็นฝ่ายชนะไปหลังจากนั้นนะครับการแข่งขันในเกมแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับสายตาของทั้งคู่นะครับก็จ้องมองไปที่ตัวที่มีแต้มเยอะที่สุดนะครับโดยนากามูระนะครับทำแต้มได้ถึง 790,000 แต้มส่วนด้านของเกาจิงนะครับทำไปได้ 800,000 แต้มเลยทีเดียวพอมาถึงเกมที่2นะครับจะเป็นการแข่งกันทอยลูกเต่านะครับใครที่ได้แต้มน้อยที่สุดครับจะเป็นฝ่ายชนะไปแถมนากามูระเนี่ยยังขอเปลี่ยนตัวคนเล่นอีกด้วยครับและเมื่อสาวคนนี้เริ่มเขย่าลูกเต่าครับแล้วก็วางลูกเต่าบนกับพื้นเนี่ยเกาจิงเนี่ยก็รู้ทันทีนะครับว่าเขาเนี่ยต้องได้6แต้มแน่นอนแถมยังปรบมือให้กับคู่แข่งอีกด้วยและผลที่ได้เนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับพอเปิดถ้วยมาเนี่ยปรากฏว่าเธอได้ลูกเต๋าเรียงกันถึง6ลูกครับและถ้าหาว่าเกาจิงนั้นทำแต้มได้6แต้มมันก็จะเป็นการเสมออยู่ดีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาประกาศไปว่าถ้าหาว่าเสมอกันถือว่าเขาแพ้แต่สิ่งที่เกาจิงทำนะครับเขาขอเปลี่ยนถ้วยใบใหม่ให้เป็นสเตนเลสที่หนักกว่าเดิมและพอเขาเริ่มเขย่าลูกเต๋านะครับเขาก็ทุบลูกเต๋าไปที่พื้นอย่างรุนแรงครับพอเปิดออกมาครับปรากฏว่ามันมีลูกเต๋าลูกนึงครับที่แตกออกไปครับนั่นมันทำให้โคตรเซียนของเราเนี่ยมีเพียงแค่5แต้มและชนะเกมที่2ไปในที่สุดครับหลังจากนั้นนะครับนากามูระก็ได้พูดคุยอยู่กับเกาจิงอยู่นานครับจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้ฝีมือของตัวเองนะครับแล้วก็รู้ดีว่าเขานั้นต้องแพ้แน่นอนและสาเหตุที่เขาเชิญเกาจิงมาเล่นที่นี่นะครับเป็นเพราะว่าเขาอยากจะขอร้องให้เกาจิงนั้นช่วยเล่นพนันเพื่อแก้แค้นเฉินจินเฉิงนะครับเพราะว่าเฉินจินเฉิงเนี่ยมันดันไปโกงคุณพ่อของเขานะครับนากามูระเนี่ยมันก็แค้นเป็นอย่างมากครับมันไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องมาขอร้องให้เกาจิงที่เป็นโคตรเซียนที่เก่งที่สุดนะครับช่วยเอาชนะไอ้คนโกงนั้นให้หน่อยแต่เกาจิงเนี่ยทำท่าว่าจะไม่ยอมครับนากามูระเนี่ยก็เลยควักมีดเพื่อที่จะฆ่าตัวตายสุดท้ายนะครับเกาจิงก็เลยต้องยอมเล่นให้นะครับเพราะเห็นถึงความใจถึงของนากามูระนั่นเองครับเกาจิงเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าถ้าคุณจะตายอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมหรอกนะแต่ก่อนที่คุณจะตายเนี่ยคุณต้องเห็นผมแข่งไอ้กาตาเท่าเฉินจินเฉิงนั่นก่อนและหลังจากที่แข่งเสร็จเนี่ยคุณซื้อช็อกโกแลตมาฝากผมด้วยนะกล่องนึงอ่ะนากามูระเนี่ยก็ดีใจมากๆครับแถมยังมอบบอดี้การ์ดให้กับโคเซียนอีกด้วย1คนและบอดี้การ์ดคนเก่งคนนี้ครับก็คือหลวงอู่นั่นเองนะครับตัดภาพมาอีกฉากนึงนะครับและชายคนนี้เขามีชื่อว่าเฉินอาเต่านะครับเฉินอาเต่าเนี่ยนะครับก็เป็นวัยรุ่นคนนึงที่ใช้ชีวิตแบบเซเพลย์ครับเขามีความฝันอยากจะเป็นเซียนพนันและบ่อนที่เขาไปเล่นประจำนั่นก็คือบ่อนแถวบ้านของเขานั่นเองแต่ด้วยฝีมือที่ค่อนข้างกากมากๆครับทำให้ไปเล่นทีไรเนี่ยเขาก็แพ้ทุกทีแถมไอ้บ่อนตรงนี้นะครับมันก็โกงสารพัดเลยนะครับขนาดเสมอกันเนี่ยเจ้ามือยังกินเลยพออาเต๋าเถียงนะครับมันก็โดนจับทุ่มมาจากหลังคาเลยครับพอกลับมานะครับอาเต๋าเนี่ยก็ได้ไปนั่งเล่นแล้วก็ไปยืนเล่นอยู่ตรงริมระเบียงตรงถนนส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มีเจ้าของที่นะครับมาไล่อาเต๋าบอกว่าเฮ้ยอย่ามาเดินแถวนี้นะพวกคนจนแกนะไม่มีสิทธิ์มาเดินบนถนนของฉันอาเต๋าเนี่ยก็โมโหแล้วก็เถียงใหญ่เลยครับทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาครับพอตกกลางคืนนะครับอาเต๋ามันก็มาทำกับดักหวังว่าจะให้ไอ้เศรษฐีคนนี้เดินไปแล้วก็ตกไปนะครับเป็นการแกล้งแบบขำๆส่วนทางด้านของเกาจิงนะครับเขาก็ได้มาดูรุ่นน้องของเขาที่กำลังเล่นเขาเนี่ยก็รู้ทันทีครับว่ารุ่นน้องของเขาเนี่ยกำลังโดนโกงอยู่เกาจิงเนี่ยก็เลยบอกให้รีบเลิกแล้วก็รีบกลับบ้านซะแต่ในระหว่างที่กำลังจะกลับนะครับพี่หนานเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดคุยบอกว่าเฮ้ยทำไมตาเย่ทำไมวันนี้แกรีบกลับจังเลยอ่ะแกน่ะมันใจปะซิวทางโต้เนี่ยรุมพูดรุมด่ารุมจิกตาเย่รุมแซะหมดเลยครับจนโคตรเซียนเนี่ยทนไม่ไหวครับจนต้องขอร่วมวงด้วยครับเกาจิงเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าคุณคงจะเป็นพี่หนานละสิไอพี่หนานเนี่ยมันก็โกนตีเลยครับบอกว่าถ้าเกิดให้เกียรติกันก็เรียกว่าพี่แต่ถ้าเกิดไม่ให้เกียรติกันเรียกพ่อ
พ่อมันก็ไม่มีความหมายซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งโตนั้นนะครับไม่มีใครรู้ว่าเกาจิ้งคือโคตรเซียนนะครับพอเกมกำลังจะเริ่มเนี่ยนะครับเกาจิ้งก็ได้บอกให้ลุงคนแจกไพ่เนี่ยไปพักก่อนเพราะเขารู้อยู่แล้วนะครับว่ามือแจกไพ่เนี่ยมันโกงแถมยังให้เด็กเสิร์ฟที่ทำอะไรไม่เป็นนะครับมาแจกไพ่ดื้อเลยครับคนในโต๊ะเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าขัดข้องนะครับเพราะว่ากลัวจะโดนจับได้ว่าโกงนะครับแล้วมาถึงตาแรกนะครับเกาจิ้งเนี่ยก็โชว์ลักไก่ก่อนเลยครับเขาเนี่ยมีเอ็ดนำโชคนะครับเพราะเอ็ดนำโชคมาแบบนี้นะครับเขาก็ว่าไปแค่500แต่คนข้างๆบอกว่าเฮ้ย500เนี่ยมันน้อยไปขั้นต่ำมันต้อง 1,000 เกาจิ้งเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้า500มันน้อยไปงั้นลงไป5ล้านเลยแล้วกันคนทั้งโต๊ะเนี่ยก็ไม่มีใครตามกันแล้วครับเพราะว่าทุ่มซะขนาดนั้นแล้วพอเริ่มเกมใหม่นะครับตะลุงข้างๆแกได้เอ็ดนำโชคครับก็จะเอาบ้างครับคิดจะลักไก่เกาจิ้งครับแต่เกาจิ้งนั้นดันสู้แล้วก็เกทับไปอีกทำให้คนทั้งโต๊ะนั้นไม่มีใครกล้าตามแล้วก็หมอบไปในที่สุดครับเกมเนี่ยมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆครับจนมาถึงตาสุดท้ายครับไพ่ของพี่หนานเนี่ยดวงดีมากๆไอพี่หนานเนี่ยมันก็เลยเกยกเขาเกาจิ้งเลยครับเพื่อที่จะขอดูไพ่เกาจิ้งให้ได้แต่สุดท้ายครับเขากลับเสียท่าให้กับเกาจิ้งไปแบบหน้าตาเฉยเลยครับจนถึงขนาดต้องเซ็นเช็คคืนให้กับรุ่นน้องของเขาเลยแหละครับในขณะที่กำลังจะกลับนะครับเกาจิ้งเนี่ยก็รู้ทันนะครับว่าเงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยไอพวกเนี้ยมันไม่ยอมแน่นอนเขาก็เลยหลอกให้คนขับรถเนี่ยขับรถไปคนเดียวครับแล้วพวกเขาทั้งหมดนะครับก็เดินทางกลับโดยรถไฟกันแต่ในขณะที่พวกลูกน้องตามขึ้นไปบนรถไฟเนี่ยนะครับเกาจิ้งเนี่ยก็โทรให้หลวงอู่ที่เป็นบอดี้การ์ดมาซัดสมอบแล้วก็เกลี้ยงไปเลยครับแต่ในระหว่างที่กำลังเดินเท้ากลับอยู่เนี่ยครับเกาจิ้งเนี่ยก็ได้ไปสะดุดกับดักที่อาเต๋านั้นทำไว้ก่อนหน้านี้ครับพออาเต๋ามาดูเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้คนที่เขาจะแกล้งเนี่ยมันดันไม่ใช่เจ้าของที่ที่เคยไล่เขาพวกเขาจึงรีบพาเกาจิ้งไปที่บ้านนะครับแล้วก็ทำแผลให้แต่พอเกาจิ้งตื่นขึ้นมาครับปรากฏว่าความทรงจำของเขานั้นหายไปและกลายเป็นว่าเขาเนี่ยมีสติปัญญาที่คล้ายกับเด็ก5ขวบเลยครับหรือเรียกง่ายๆว่าความจำเสื่อมไม่พอครับแถมยังปัญญาอ่อนอีกต่างหากและพวกเขาเนี่ยก็ตั้งชื่อเกาจิ้งใหม่ครับเป็นช็อกโกแลตเพราะว่าเกาจิ้งนั้นชอบกินช็อกโกแลตเป็นอย่างมากเลยครับอาเต๋าเนี่ยเขาก็พยายามหลอกเอาเงินเกาจิ้งใหญ่เลยครับแต่ด้วยความที่เกาจิ้งเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากๆครับถึงแม้ว่าเกาจิ้งนั้นจะปัญญาอ่อนนะครับแต่ว่าเขาก็รู้ทันอาเต๋าหมดเลยครับขนาดซ่อนเงินนะครับอาเต๋าที่พยายามขโมยนะครับเขาก็ยังซ่อนไว้ในถุงเท้าเลยต่อมานะครับอาเต๋าเขาก็พยายามคิดแผนที่จะเอาเงินคืนจากบ่อนเนี่ยครับโดยให้เกาจิ้งนะครับแกล้งปลอมเป็นคนรวยโดยการแทงม้าครับแล้วก็จะหลอกเอาเงินจากเจ้าของบ่อนนั่นแหละครับแต่สุดท้ายครับเจ้าของบ่อนเนี่ยมันดันรับแทงเองเฉยเลยครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทุกอย่างมันจะผิดแผนไปหมดแล้วครับซึ่งเงินที่เอามาเล่นนะครับก็เป็นเงินของอาเต๋านั่นเองครับเกาจิ้งเนี่ยก็เล่นไปตามสัญชาตญาณเลยครับสู้มาสู้กลับเกมาเกกลับเลยครับจนสุดท้ายนะครับเจ้าของบ่อนเนี่ยก็เลยเกหมดหน้าทับแล้วก็ขอดูไพ่ของเกาจิ้งครับเจ้าของบ่อนเนี่ยเขาก็มั่นใจสุดๆเลยครับว่าเขาเนี่ยชนะแน่นอนรวมไปถึงอาเต๋าเนี่ยก็ดูว่าจะรู้ชะตากรรมตัวเองว่าต้องหมดแน่ๆแต่พอเกาจิ้งเนี่ยเปิดออกมาครับปรากฏว่าไอ้2นั้นมันหายไปและกลายเป็นเลข3แทนครับทำให้เกาจิ้งนั้นได้ตอง3ไปในที่สุดทั้งโต๊ะเนี่ยก็ช็อกกันมากๆครับไอ้เจ้าของบ่อนเนี่ยมันก็โกงเลยครับบอกเฮ้ยใครเล่นสกุลเงินฮ่องกงกันล่ะกูเล่นเงินไต้หวันเว้ยแต่มันก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับที่ม้าที่เขาแทงไปในตอนแรกเนี่ยมันดันมาเข้าวินเฉยเลยครับทำให้พวกเขานั้นได้เงินทุนจากการชนะในครั้งนั้นด้วยพอกลับมาที่บ้านครับพวกเขาก็มาทดสอบเกาจิ้งนะครับไม่ว่าจะหงายไพ่กี่ครั้งครับมันก็ยังกลายเป็นเลข3อยู่เหมือนเดิมขนาดเอาไพ่ไปซ่อนนะครับเกาจิ้งหงายออกมาไพ่เนี่ยก็ดันสลับเป็นเลข3เฉยเลยครับและในตอนนี้นะครับพวกเขาก็ได้รู้แล้วว่าเกาจิ้งหรือว่าช็อกโกแลตเนี่ยเป็นเซียนพนันที่ความจำเสื่อมนั่นเองนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ตะเวนเล่นไปสถานที่ต่างๆครับและทุกครั้งที่เล่นก็จะชนะแล้วก็ได้เงินมาตลอดเลยครับแต่ว่าอาเต๋าเนี่ยนะครับมันดันเอาเงินไปซื้อของจนหมดครับจนทำให้พวกเขานั้นต้องมากู้เงินนอกระบบแทนเพื่อเอามาเป็นทุนในการเล่นการพนันครั้งต่อไปครับและอาเต๋าเนี่ยก็ได้ไปกู้เงินมา 80,000 นะครับแต่ว่าเกาจิ้งในตอนนี้ครับเขาไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นแล้วครับเพราะว่าช็อกโกแลตที่เขาเคยกินประจำนั้นมันดันมาหมดซะก่อนครับอาเต๋าก็เลยให้ลูกน้องไปซื้อแต่พอซื้อช็อกโกแลตกลับมาครับมันกลายเป็นช็อกโกแลตคนละยี่ห้อที่เขาเคยกินประจำครับและพออาเต๋ารู้ตัวอีกทีครับกลายเป็นว่าเงิน 80,000 ของเขานั้นหมดไปเป็นที่เรียบร้อยครับเขาเนี่ยก็เดือดจัดและก็โมโหมากๆครับเลยตัดสินใจที่จะปล่อยเกาจิ้งให้อยู่ข้างถนนครับแล้วก็ขึ้นรถเมล์หนีหายไปเลยครับแต่ในขณะที่เขากำลังขึ้นรถเมล์เนี่ยเขาก็ได้เห็นภาพแม่ที่กำลังตีลูกอยู่นะครับทำให้เขาเนี่ยสงสารแล้วก็ทำไม่ลงครับจนต้องกลับมาหาเกาจิ้งอีกครั้งนึงครับแต่โชคยังดีครับที่เกาจิ้งนั้นไม่ได้ไปไหนไกลครับอาเต๋าก็เลยหาเกาจิ้งพบในที่สุดครับต่อมานะครับอาเต๋าเนี่ยที่ได้พาเกาจิ้งไปรักษาที่โรงพยาบาลครับก็ดันไปเจอกับเจ้าหนี้ที่เคยกู้หนี้ไปนะครับพอเห็นแบบนั้นเขาเนี่ยก็พยายามที่จะหนีครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็หนีไม่พ้นอยู่ดีครับเกาจิ้งเองที่รื้อชุดสูทของเขาดูนะครับก็เห็นเป็นเบอร์โทรเบอร์1ครับเขาก็เลยลองหยิบโทรศัพท์และโทรออกไปครับซึ่งหลวงอู่เนี่ยก็รับพอดีแต่เกาจิ้งเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับต่อมาเมียของเขานะครับก็ได้เดินทางไปหาเจ้าหนี้ครับเพื่อทำการขอร้องให้เจ้าหนี้นั้นปล่อยตัวอาเต๋าออกมาโดยให้เกาจิ้งที่กำลังสมองเสื่อมและก็ปัญญาอ่อนอยู่เนี่ยนะครับปลอมตัวเป็นโคตรเซียนครับมันฟังดูอาจจะแปลกนิดนึงนะครับโคตรเซียนปลอมตัวเป็นโคตรเซียนเนี่ยนะครับแต่ด้วยบุคลิกที่ค่อนข้างที่จะติงตองนะครับมันก็เลยทำให้เจ้าหนี้เนี่ยมันไม่เชื่อและมันก็หัวเราะก๊ากเลยครับ
ครับและก็บอกไปว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นโคตรเซียนจริงๆเนี่ยไหนลองสับไพ่ให้ดูซิเรียงไพ่อะตอนแรกเนี่ยเกาจิ้งก็ทำไม่ได้ครับสับไพ่ยังเละอยู่เลยครับแต่พอได้กินช็อกโกแลตเข้าไปเท่านั้นแหละครับการสับไพ่แล้วก็วิธีการแจกไพ่ของเขาเนี่ยโคตรเนียนตาแล้วก็ไหลลื่นมากๆเลยครับและอยู่ดีๆครับไอ้เจ้านี่ก็มาควงมีดต่อหน้าโคตรเซียนครับความทรงจำของโคตรเซียนก็เริ่มกลับมานิดหน่อยครับเขาเนี่ยก็รีบคว้ามีดจากเจ้านี่แล้วก็ตบไปที่หน้าของเจ้านี่ครับเมียของอาเต๋าเนี่ยก็เลยเอามีดเนี่ยแทงไปที่ขาของเจ้านี่เลยครับหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ช่วยอาเต๋ากลับมาจนได้ครับตัดภาพมาที่เมียของเกาจิ้งครับที่ตอนนี้เขากำลังนั่งบันทึกเสียงของตัวเองนะครับว่าตอนนี้เกาจิ้งหายตัวไปถึง11วันแล้วแถมอาอี้นะครับลูกน้องคนสนิทของเขายังมีพฤติกรรมแปลกๆอีกต่างหากอาอี้เนี่ยก็เดินเข้ามาครับพร้อมกำลังจะลวนลามเมียของเกาจิ้งครับแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่ยอมครับแถมยังต่อสู้แล้วก็ขัดขืนอีกด้วยอาอี้เนี่ยมันก็โมโหมากๆครับแถมยังพลั้งมือฆ่าเมียของเกาจิ้งอีกต่างหากและเขาก็มาเปิดเทปเสียงดูนะครับและเขาก็ได้เผาทำลายเทปเสียงนั้นทิ้งไปหลังจากนั้นนะครับอาอี้เนี่ยมันก็ได้ไปพบกับพี่หนานเพื่อร่วมมือกันกำจัดเกาจิ้งนะครับในขณะเดียวกันครับหลงอู่เนี่ยก็ได้ตามหาเกาจิ้งจนพบเหมือนกันหลงอู่นะครับก็พยายามพาเกาจิ้งเนี่ยหนีออกจากการตามล่าในครั้งนี้ครับแล้วก็ได้มอบปืน1กระบอกให้กับอาเต๋าเขาไปดูแลแล้วก็คุ้มกันเกาจิ้งพวกเขาเนี่ยก็หนีการตามล่าไปเรื่อยๆเลยครับเสียงปืนเนี่ยมันก็ดังสนั่นหวั่นไหวทั่วทั้งเมืองไปหมดเลยมันจึงทำให้สภาพของเกาจิ้งที่เป็นเซียนพนันเนี่ยนะครับหวาดกลัวแล้วก็ตกใจมากๆเพราะว่าเขานั้นปัญญาอ่อนนั่นเองครับจนกระทั่งอาอี้ที่ตามมานะครับได้มาพบกับเกาจิ้งในสภาพที่ปัญญาอ่อนแบบนี้แต่ถึงแม้ว่าความจำของเกาจิ้งจะเสื่อมยังไงนะครับแต่เขาก็จะฆ่าเกาจิ้งอยู่ดีครับแต่อาเต๋าเนี่ยดันมาช่วยเอาไว้ได้ทันครับทำให้เกาจิ้งนั้นรอดพ้นจากการฆ่าครั้งนี้ได้แต่หลงอู่ที่ตามมาทีหลังเนี่ยนะครับดันมาโดนยิงไปที่ไหล่ซ้ายซะก่อนหลงอู่เนี่ยเขาพยายามตะโกนร้องให้เกาจิ้งนั้นหยิบปืนนะครับและดูเหมือนว่าภาพเรื่องราวหรือความทรงจำบางส่วนของเขานั้นก็เริ่มที่จะผุดขึ้นมาแล้วได้บางส่วนเกาจิ้งเนี่ยก็หยิบปืนแล้วก็กระหน่ำใส่พวกที่ตามล่าเขาใหญ่เลยครับแต่ความทรงจำเนี่ยมันก็ยังไม่ได้กลับมาทั้งหมดนะครับเขาเนี่ยก็เลยตกใจมากๆแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกเลยครับทำให้รถที่กำลังขับมาแบบเร็วมากๆพุ่งชนเข้าใส่เต็มๆและหัวของเขาเนี่ยก็ไปโขกกับกระจกเต็มๆเลยครับพอตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลนะครับปรากฏว่าเกาจิ้งเนี่ยก็จำทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยครับสิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้นะครับนั่นก็คือเขาเดินอยู่บนริมระเบียงแล้วก็พลัดตกลงมาเท่านั้นเองครับส่วนอาอี้เนี่ยมันก็เลยตามน้ำไปเลยครับพี่เนี่ยโดนรถชนบนถนนนะตำรวจโทรตามฉันอ่ะฉันก็เลยตามมาแล้วพอเกาจิ้งถามถึงเรื่องเมียนะครับอาอี้เนี่ยมันก็ได้โกหกว่าเมียของพี่เนี่ยหายตัวไปแล้วเพราะว่าโดนโจรขึ้นบ้านระหว่างนั้นเนี่ยนะครับอาเต๋าก็ได้เดินเข้ามาครับพร้อมกับชี้หน้าด่าอาอี้ครับแล้วก็บอกความจริงกับเกาจิ้งไปนะครับว่าไอ้หมอเนี่ยมันจะฆ่าแกนะเกาจิ้งฉันน่ะเป็นคนเลี้ยงดูแกมาแกในความจำเสื่อมฉันเป็นคนเลี้ยงดูแกมาแต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่อาเต๋าพูดนั้นเกาจิ้งนั้นจะจำไม่ได้เลยครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำแถมยังให้ตำรวจนะครับลากอาเต๋าออกไปข้างนอกด้วยครับแล้วพอมาถึงวันก่อนแข่งนะครับอาอี้เนี่ยก็ได้ไปหาเฉินจินเฉิงพร้อมกับเปิดเทปให้ดูนะครับตาเท่าเฉินจินเฉิงเนี่ยมันก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเกาจิ้งเวลาที่เขาจะลักไก่นะครับเขาจะชอบเอามือไปถูแล้วก็จับไปที่แหวนนะครับแถมพวกเขาเนี่ยยังรวมหัวกันทำตำหนิไปที่ไพ่นะครับโดยจะต้องใช้แว่นที่สั่งทำพิเศษในการมองเห็นเท่านั้นพอมาถึงวันแข่งจริงๆนะครับอาเต๋าเนี่ยก็ไม่ละความพยายามที่จะบอกความจริงกับเกาจิ้งให้ได้ครับเขาเนี่ยก็บุกมาที่เรือเลยครับพร้อมก็บอกความจริงไปว่าฉันเนี่ยเห็นน้องร่วมสาบานของนายพยายามที่จะฆ่านายที่ลานจอดรถเกาจิ้งเนี่ยก็หัวเราะกากเลยครับบอกว่าฉันเนี่ยรู้นะว่านายมีเรื่องจะพูดกับฉันเยอะแยะมากมายเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนายเนี่ยเข้าไปดูฉันเล่นได้นะแต่ว่าจะส่งเสียงดังระหว่างที่ฉันเล่นล่ะและพอมาถึงตอนแข่งแล้วก็วางเดิมพันจริงๆนะครับเกาจิ้งเนี่ยก็เล่นไปตามสเต็ปครับและก่อนที่เขาจะลักไก่เนี่ยครับเขาก็ได้ทำการขยับแหวนจริงๆด้วยครับเฉินจินเฉิงที่เห็นแบบนั้นครับเขาก็เลยรู้ทันทีว่าเกาจิ้งนั้นลักไก่แถมแว่นที่ใส่อยู่นะครับเขาเนี่ยยังรู้อีกว่าไพ่ของเกาจิ้งนั้นคืออะไรทำให้ตาแรกนั้นเกาจิ้งจำเป็นต้องหมอบแล้วก็ไม่สู้ครับแต่พอเริ่มตาที่สองครับเกาจิ้งเอาไพ่มาปิดสมิธเลยครับทำให้มองไม่เห็นหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็เล่นไปเรื่อยๆครับเล่นจนเกาจิ้งนั้นเงินหมดครับจนต้องควักเงินส่วนตัวออกมาเล่นและก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะครับเกาจิ้งเนี่ยก็จะเสียเปรียบอยู่นะครับเพราะว่าตำหนิที่เฉินจิ้งเฉิงทำเอาไว้นะครับทำให้เขารู้ว่าเกาจิ้งนั้นกำลังลักไก่พอเปิดไพ่ออกมาครับเฉินจิ้งเฉิงเนี่ยมันได้ตองแหม่มแล้วมันก็มั่นใจมากๆครับว่าเกาจิ้งเนี่ยกำลังลักไก่แน่นอนเกาจิ้งเนี่ยถ้าเห็นว่าเป็นตองแหม่มแบบนั้นเนี่ยเขาก็หมดหวังเลยครับแต่พอเปิดไพ่ออกมามันดันกลายเป็นเอท4ตัวครับทั้งโต๊ะแล้วก็ทั้งห้องเนี่ยก็ช็อกกันไปเป็นตามๆกันเลยครับสุดท้ายกลายเป็นว่าเกาจิ้งเนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้และเขาเนี่ยก็ได้เฉลยนะครับว่าเขาใส่คอนแทคเลนส์ที่สามารถมองเห็นไพ่ได้ทุกอย่างที่สั่งทำขึ้นจากต่างประเทศเพราะไอ้แว่นตัวนั้นมันตกรุ่นไปแล้วส่วนสาเหตุที่เขาต้องคอยหมุนแหวนเรื่อยๆนะครับเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ลักไก่แต่แหวนเนี่ยมันหลวมแถมยังเดินมาขอบคุณอาอี้ด้วยนะครับที่เดินมาบอกข้อมูลแบบนี้ทั้งหมดเกาจิ้งเนี่ยก็หยิบปืนปลอมให้กับอาอี้เลยนะครับไอ้พวกนั้นมันก็ยิงอาอี้ทิ้งเลยครับซึ่งเกาจิ้งเนี่ยก็ได้มาเฉลยนะครับว่าเขารู้ความจริงจากม้วนเทปที่มันปลิวแล้วก็เผาไม่เนียนและสุดท้ายนะครับเฉินจินเฉิงก็อาจจะต้องถูกจับข้อหาฆ่าคนตายส่วนเกาจิ้งนะครับก็อาจจะถูกจับเช่นกันครับข้อหาเล่นการพนันและในระหว่างที่เกาจิ้งเนี่ยกำลังจะกลั
ับอยู่นะครับอาเต๋าเนี่ยก็พยายามที่จะมาเรียกแล้วก็มาคุยด้วยครับแต่กาวจิ้งเนี่ยก็พูดแค่คำเดียวว่าลาก่อนพอกลับมานะครับอาเต๋าเนี่ยเขาก็เสียใจแล้วก็ผิดหวังมากๆครับที่โคเซียหรือว่ากาวจิ้งเนี่ยจำเขาไม่ได้ทั้งๆที่เขาเนี่ยคอยดูแลแล้วก็คอยหวังดีกับกาวจิ้งมาตลอดและในขณะที่เขากำลังจะฉีกรูปโคเซียนทิ้งอยู่นั่นเองนะครับอยู่ดีๆครับกาวจิ้งก็เดินมาข้างหลังแล้วก็เฉลยทุกอย่างเลยครับบอกว่าสาเหตุที่เขาแกล้งจำไม่ได้นั้นเป็นเพราะว่าเขากลัวแผนทุกอย่างมันจะแตกนั่นเองครับและเรื่องราวของโคเซียนคนตัดคนในภาคที่1ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับมาถึงฉากต้นเรื่องกันเลยครับและชายเสื้อแดงคนนี้เขามีชื่อว่าเฉินอาเต๋านะครับอาเต๋าเนี่ยกำลังขึ้นเวทีเพื่อพูดกล่าวขอบคุณคนที่มาร่วมบริจาคในงานการกุศลในครั้งนี้นะครับจู่ๆก็มีอติคนนึงครับบอกว่าเฮ้ย hey, ได้ข่าวว่าแกเนี่ยฝีมือเจ๋งอ่ะอยากจะลองหน่อยได้เปล่าอ้วนเนี่ยไม่ได้เก่งแล้วนะอ้วนมีแต่เงินอย่างเดียวเราเนี่ยมาเหมาโต๊ะเล่นกันดีกว่าถ้าลือสามารถกินเงินอ้วน1ล้านได้อ่ะเดี๋ยวอ้วนจะบริจาคเพิ่มให้เป็น10ล้านเลยซึ่งอาเต๋าเนี่ยก็รับคำท้านะครับเพราะว่าไม่ว่าใครที่ยอมบริจาคเขายินดีที่จะทำเพื่อการกุศลทั้งนั้นแหละครับพอทั้งคู่เริ่มเล่นกันนะครับอาเต๋าเนี่ยก็ตัดไพ่เพียงแค่ครั้งเดียวครับและพออติเริ่มแจกไพ่นะครับอาเต๋าก็ได้คู่เอททั้งหมด16กองเลยครับแต่พออติจั่วไพ่ของตัวเองครับเขากลับได้เพียงแค่2แต้มเท่านั้นและในที่สุดครับแต้มไพ่ของอาเต๋าก็ชนะไพ่อาติทุกกองเลยครับเป็นจำนวน16กองกองละ 100,000 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 นะครับและอติเนี่ยก็ต้องบริจาคเงินเพิ่มอีก10ล้านนะครับและนี่ก็คือความเก่งกาจของอาเต๋าลูกศิษย์ของเกาจิ้งโคตรเซียนในภาคที่2จนทำให้เขานั้นได้ฉายาโคตรเซียนน้อยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ทั้งหมดด้วยนะครับต่อมานะครับและชายเสื้อเขียวคนนี้เขามีชื่อว่าอาซิงนะครับอาซิงเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีพลังพิเศษสามารถเปลี่ยนไพ่ได้มีตาทิพย์สามารถมองทะลุกำแพงได้แต่ตาทิพย์เนี่ยสามารถดูได้แค่วันละครั้งเท่านั้นนะครับรวมถึงเขายังสามารถใช้พลังจิตของเขาเนี่ยสะกดจิตทำให้คนเนี่ยมองไม่เห็นเขาอีกด้วยแถมยังสามารถสะกดจิตคนนะครับทำให้คนคนนั้นเกิดภาพหลอนภายใต้ความรู้สึกในจิตใจของคนคนนั้นอีกด้วยนะครับซึ่งไอ้พลังพิเศษทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับถ้าเกิดว่าอาซิงเนี่ยทำผิดกฎหรือว่าผิดเงื่อนไขหรือว่าผิดศีลธรรมอะไรสักอย่างนะครับพลังของเขาเนี่ยจะเสื่อมทันทีนะครับและมันก็มีข้อเสียอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเงินที่ได้มาจากการใช้พลังพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าเขาเอาไปใช้ไม่ยอมเอาไปบริจาคเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องซวยกับคนนั้นทันทีนะครับแต่อาของเขาเนี่ยก็ยังไม่เชื่อครับอาซิงก็เลยเอาเงินเนี่ยไปซื้อบริการให้กับอาของเขาแต่ยังไม่ทันเริ่มเลยครับในขณะที่อาของเขาเนี่ยกำลังจะมาชวนอาซิงไปด้วยกันครับสาวคนนี้ก็ทำสบู่ตกครับจนอาของเขาเนี่ยเหยียบสบู่แล้วก็ลื่นแล้วก็พลัดลงมาจากหน้าต่างจากตึกชั้นบนเลยครับและตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเขาทั้งคู่เนี่ยก็จะคิดแผนการหาเงินออกแล้วนะครับโดยพวกเขาทั้งคู่นั้นจะขอฝากตัวไปเป็นศิษย์ของโคเซียนครับแต่พอใช้พลังจิตนะครับอาซิงกลับเห็นว่าโคเซียนนั้นถูกยิงไปแล้วเขาเนี่ยก็จึงเปลี่ยนแผนมาเป็นการอัดวิดีโอเพื่อส่งไปให้ศิษย์ของโคเซียนนั่นก็คืออาเต๋านั่นเองครับตอนแรกเขาก็อัดวิดีโอขอร้องขอขมาแบบคนธรรมดาทั่วไปนั่นแหละครับแต่ดูเหมือนว่าการอัดวิดีโอเนี่ยมันจะซ้ำกับคนอื่นเขาจึงเปลี่ยนลุคของตัวเองให้กลายเป็นนักพนันหรือว่าเซียนพนันที่ยิ่งใหญ่แถมยังบอกกับเฉินอาเต๋าด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยมีพลังจิตสามารถเปลี่ยนไพ่ได้แต่พออาเต๋าได้ดูวิดีโอนั้นครับเขาเนี่ยก็กลับมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ติงตองและก็ปัญญาอ่อนมากๆและต่อมาเนี่ยอาซิงเนี่ยก็บุกมาหาอาเต๋าที่บ้านเลยครับแถมเขายังโชว์ความสามารถพิเศษของเขานะครับโดยการเอาแปลงกล้วยนะครับจนเป็นรูปตัวเอกส่วนอาเต๋าเนี่ยก็โชว์บ้างครับโยนช็อกโกแลต4อันขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็เอามีดเนี่ยสับจนกลายเป็นตัว A4 ตัวครับแต่อาซิงเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าของอาเขาแล้วก็หยิบบุหรี่ออกมา5ตัวครับด้วยมือเปล่าถือว่าเป็นความสามารถที่น้อยคนนะครับจะกล้าทำและอาซิงเนี่ยก็บอกกับอาเต๋าไปนะครับว่าฝีมือของเราเนี่ยสูสีกันนะเรามาแข่งไพ่กันหน่อยดีกว่าซึ่งอาเต๋าเนี่ยเขาก็ยอมเล่นนะครับเพราะว่าเขารำคาญแล้วก็อยากจะเล่นให้ชนะให้มันจบๆไปนะครับแล้วพอทั้งคู่เริ่มเล่นกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครได้ไพ่ใหญ่กว่าคนนั้นก็ชนะไปนะครับอาซิงเนี่ยเขาเป็นคนจับก่อนได้ไพ่เอทนะครับส่วนอาเต๋าจับทีหลังได้ไพ่เอทโพดำนะครับซึ่งอาเต๋าเนี่ยใหญ่กว่าอาซิงก็เลยใช้การเปลี่ยนไพ่ให้อาเต๋าเนี่ยกลายเป็นเลข2ครับแต่อาเต๋าเนี่ยก็เปลี่ยนไพ่ของอาซิงให้เป็น2ด้วยเหมือนกันครับทั้งคู่เนี่ยจึงมีแต้มเท่ากันและหลังจากนั้นนะครับหลงอู่ก็ได้เดินเข้ามาพอดีอาเต๋าก็เลยบอกให้รีบจัดการในพวกนี้ออกไปให้หมดเลยนะครับต่อมาก็มีสาวผมสั้นคนนึงเดินเข้ามาในห้องของอาเต๋าครับส่วนอาเต๋าเนี่ยก็เข้าใจผิดคิดว่าสาวคนนี้เป็นสาวบริการที่ลูกน้องของเขาเนี่ยจัดหามาให้พออาเต๋าเริ่มลวนลามนะครับเธอก็เตะตัดขาจนอาเต๋าที่กลิ้งเป็นลูกขนุนเลยครับและความจริงแล้วเธอคนนี้นะครับก็คือน้องสาวของหลวงอู่นั่นเองครับพอตกดึกนะครับพวกอาซิงมันก็ยังไม่ละความพยายามนะครับมันพยายามที่จะเข้าไปในบ้านของอาเต๋าให้ได้ส่วนอาเต๋าเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่ามีคนพยายามที่จะเข้ามาในบ้านของเขาก็เลยไปเปิดหน้าต่างดูครับแต่ว่าอาซิงเนี่ยก็ใช้พลังจิตล่องหนทำให้อาเต๋าเนี่ยมองไม่เห็นตัวเขาครับส่วนทางด้านของเฉินจินเฉิงที่ตอนนี้เขาติดคุกอยู่นะครับเพราะว่าเล่นพนันแพ้เก่าจิ้งแล้วไปฆ่าคนตายนะครับเมื่อตอนภาคที่1ซึ่งลูกชายบุญธรรมของเขานะครับก็วางแผนเตรียมที่จะฆ่าโคตรเซียนน้อยหรืออาเต๋านั่นเองแล้วก็ยึดชื่อเสียงของอาเต๋านะครับมาหลอกกินเงินพวกคนรวยนั่นเองครับและหลังจากนั้นไม่นานครับพวกเขาก็ส่งคนเนี่ยไปบุกถล่มที่บ้านของ
ของอาเต๋าเลยครับทำให้อาซิงและก็อาของเขาที่อยู่ในบ้านนั้นด้วยเนี่ยตกกระไดพลอยโจรครับส่วนทางด้านของหลงอู่นะครับที่กำลังขับมอเตอร์ไซค์หนีนะครับไอ้พวกคนร้ายมันก็ใช้ปืนยิงไปที่รถน้ำมันจนระเบิดครับทำให้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพลิกคว่ำและหลงอู่เนี่ยก็ถูกจับตัวไปครับส่วนอาเต๋านะครับเขาก็ได้หนีมากบดานอยู่ที่บ้านของเขาและมีอาซิงตามมาด้วยซึ่งบ้านเก่าของเขาในปัจจุบันนะครับมันกลายเป็นว่าไอ้คนรวยที่เคยดูถูกเขาในภาคที่1เนี่ยกลับตกอับซะเองแล้วก็มาเช่าอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยครับอาซิงนะครับก็เลยใช้ตาทิพย์ดูว่าหลงอู่นั้นอยู่ที่ไหนและนั่นก็ทำให้ได้รู้ว่าหลงอู่นั้นถูกจับตัวไปอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งชื่อว่ามอนโรนั่นเองอาซิงกับอาของเขานะครับก็เลยอาสาที่จะไปตามหาหลงอู่ให้แต่พอไปถึงนะครับทั้งคู่ก็ได้เจอกับสาวคนหนึ่งที่มีใบหน้าคล้ายกับฉีหม่งคนรักของอาซิงครับแต่ว่าเธอคนนี้ชื่อว่ามอนโรนะครับทั้งคู่นะครับก็เลยแข่งกันจีบกันแต่ว่าสุดท้ายครับกลับกลายเป็นอาของเขาที่ได้พวงมอนโรกลับบ้านไปครับพอรุ่งเช้านะครับอาซิงเนี่ยเขาก็มาเค้นความจริงกับอาเขาใหญ่เลยครับบอกว่าเมื่อคืนน่ะไปทำอะไรมาและอาของเขาเนี่ยก็บอกกลับไปนะครับว่าไปกินข้าวแล้วก็ไปกินเค้กแค่นั้นครับต่อมานะครับอาของเขาเนี่ยก็ได้ขอร้องให้อาซิงเนี่ยถ่ายทอดพลังให้เขาหน่อยครึ่งนึงอาซิงเนี่ยก็ยอมถ่ายทอดให้นะครับแต่ว่ามันมีกฎอยู่3ข้อที่ห้ามทำเด็ดขาดเพราะถ้าทำแล้วเนี่ยพลังจะเสื่อมทันทีนะครับแล้วมันจะทำให้พลังของอาซิงเนี่ยเสื่อมไปด้วยนั่นก็คือข้อ1ครับห้ามใช้เงินจากพลังที่ได้มาข้อ2ห้ามแตะอ่างผู้หญิงและข้อ3ครับห้ามพูดคำหยาบและในที่สุดครับอาซิงก็ถ่ายทอดพลังให้กับอาของเขาได้สำเร็จครึ่งหนึ่งครับส่วนทางด้านของอาเต๋าเนี่ยเขาก็รู้ข่าวแล้วนะครับว่าเขากำลังถูกสวมรอยเป็นโคตรเซียนน้อยอยู่เขาก็เลยต้องการที่จะไปกอบกู้ชื่อเสียงของเขาคืนครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มีทุนครับเขาเลยตัดสินใจที่จะไปเล่นบ่อนแถวบ้านเขาอีกครั้งหนึ่งโดยให้อาซิงนะครับปลอมตัวเป็นคนรวยและในระหว่างที่เขากำลังเล่นกันอยู่นะครับอาซิงเนี่ยก็จะทำการเปลี่ยนไพ่แต่ว่าพลังของเขาก็ดันมาหมดซะก่อนครับเพราะว่าอาของเขาเนี่ยเอาพลังไปใช้ในทางที่ผิดมันทำให้เขาเปลี่ยนไพ่ได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นครับอาซิงเนี่ยก็เลยโชว์ไพ่ให้คนทั้งโต๊ะดูและเสนอว่าถ้าเกิดว่าใครยอมแพ้เนี่ยจะเสียเงินแค่ครึ่งเดียวครั้งแรกพวกเขารอดตัวไปได้แต่พอครั้งที่2นะครับก็มีคนในโต๊ะไม่ยอมครับอยากจะดูไพ่ทั้งหมดให้ได้แต่ในระหว่างนั้นครับก็มีตำรวจบุกเข้ามาตรวจค้นพอดีทำให้อาซิงนั้นกลืนไพ่อีกครึ่งหนึ่งลงไปในท้องและในที่สุดครับพวกเขาก็ได้ตองเอทและชนะในการเดิมพันครั้งนี้และมีเงินหอบกลับมาเพื่อที่จะไปเข้าการแข่งขันการกุศลในครั้งนั้นด้วยครับพอไปถึงวันแข่งที่อาเต๋าเนี่ยจะไปทวงชื่อเสียงของเขาคืนนะครับไอตัวปลอมเนี่ยมันก็ได้รับคำท้าอาเต๋านะครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปแข่งกันที่เรือในห้องของพวกมันครับซึ่งในห้องนี้นะครับมันมีทั้งกล้องวงจรปิดครับมีอุปกรณ์สื่อสารครบทุกอย่างคือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยพร้อมโดนเชือดแน่นอนแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับพออาเต๋าเปิดไพ่ดูนะครับกล้องวงจรปิดมันก็จับภาพและคอมพิวเตอร์มันก็ประมวลผลครับว่าไพ่ที่เห็นนั้นมีโอกาสเป็นตัวเลขใดบ้างและสุดท้ายนะครับไอ้ตัวปลอมมันก็รู้ว่าอาเต๋าเนี่ยพยายามที่จะลักไก่มันก็เลยสู้ตามไปเลยครับจนทำให้อาเต๋านั้นแพ้ไปในที่สุดครับพอออกมาข้างนอกนะครับมันก็เหลืออีกบทพิสูจน์นึงที่จะพิสูจน์ว่าอาเต๋านั้นเป็นโคตรเซียนนั่นก็คือการโทรไปหาเก๋าจิ้งนั่นเองครับพออาเต๋าโทรไปนะครับเก๋าจิ้งรับสายครับแต่ว่าอาเต๋าเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดกับเก๋าจิ้งครับเพราะว่าหลงอู่กับอาของอาซิงเนี่ยถูกจับตัวไว้และมันก็เอาปืนจ่อครับทำให้อาเต๋านั้นยอมรับความพ่ายแพ้แบบหมดสภาพแล้วก็กลับมาที่บ้านครับอาเต๋าเนี่ยเขาก็เสียใจแล้วก็ผิดหวังแล้วก็ท้อแท้ในชีวิตของตัวเองมากๆครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยแพ้แบบนี้มาก่อนจากคนที่มั่นใจสุดๆครับความมั่นใจตอนนี้มันหดหายไปเลยครับจนอาซิงเนี่ยต้องเข้ามาปลอบครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนนะเราสามารถเอาชนะไอ้พวกนั้นได้เราสามารถเอาชนะคอมพิวเตอร์ได้ถึงตอนนี้นายจะไม่มีฉายาโคตรเซียนน่ะก็ใช่ว่านายจะเล่นไม่เป็นเลยนะเว้ยไอ้คำว่าโคตรเซียนน่ะมันเป็นแค่ชื่อความสามารถของแกน่ะมันมีตั้งเยอะแต่พอพวกเขาทั้งคู่ปลอบใจกันไปปลอบใจกันมาครับปรากฏว่ายิ่งปลอบใจกันเนี่ยทางมันก็ยิ่งตันขึ้นเรื่อยๆครับทั้งเงินก็ไม่มีไปสู้ครับแถมอาของเขาเนี่ยก็ยังมาถูกจับไปอีกรวมถึงหลงอู่ก็ตันมาถูกจับไปด้วยทั้งคู่เนี่ยก็ท้อแท้และก็มืดแปดด้านครับหาทางออกไม่เจอแต่ในขณะนั้นเองครับอาบังที่เป็นคนรวยเมื่อก่อนและตอนนี้เขากลับมาจนเนี่ยนะครับเขาดันมาเห็นว่าไอ้สองคนเนี่ยกำลังท้อแท้อยู่ครับเขาก็ด่าเลยครับบอกว่าเฮ้ยพวกมึงอ่ะเป็นลูกผู้ชายกันหรือเปล่าประเทศคูเวตของกูเนี่ยถูกอิรักยึดไปตั้งหลายปีแล้วตอนนี้กูยังไม่ยอมแพ้เลยและกูเนี่ยจะกลับไปที่คูเวตเพื่อต่อสู้อีกครั้งเว้ยและในที่สุดนะครับพวกเขาทั้งคู่ก็คิดได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วนะครับฉะนั้นการที่เอาหลังพิงฝาสู้มันก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นเองครับและพอรุ่งเช้านะครับอาเต๋าเนี่ยก็บุกไปที่เรือทั้งที่สภาพแบบนั้นแหละครับซึ่งการที่เขาจะกอบกู้ชื่อเสียงของเขากลับมาได้นะครับเขาจำเป็นจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันการกุศลครับและเงื่อนไขของการเข้าร่วมนะครับเขาจำเป็นจะต้องมีเงินทุนอย่างน้อย$3หรือประมาณ20 ล้านเหรียญฮ่องกงนั่นเองแต่อาเต๋าเนี่ยก็ไม่มีเงินทุนมากขนาดนั้นครับเขาเลยจึงขอยืมเงินไอ้ตัวปลอมเนี่ยสัก10 เหรียญก็แล้วกันไอ้ตัวปลอมเนี่ยมันก็หัวเราะกากเลยครับบอกว่าเฮ้ยแกจะเปลี่ยนเงิน$10เนี่ยให้กลายเป็น20 ล้านเหรียญฮ่องกงเนี่ยนะแล้วมันก็หยิบเงิน $10ให้อาเต๋ายืมครับแต่ว่ามันปล่อยลงพื้นนะครับอาเต๋าเนี่ยก็เหน็บแล้วก็ตีลังกาหยิบขึ้นมาครับสวยงามมาก
อาเต๋าเนี่ยก็ตะเวนเล่นไปเรื่อยครับทั้งการทอยลูกเต๋าครับซึ่งต้องบอกว่าในบ่อนนี้นะครับมันมีกลโกงและก็กลไกสารพัดเลยนะครับแต่อาเต๋าเนี่ยก็รู้ทันนะครับเขาปาเหรียญไปนะครับจนทำให้เขาเนี่ยได้โบนัสและก็แจ็คพอตนั่นเองครับส่วนในกล้องวงจรปิดกับคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ไพ่เนี่ยอาเต๋าเนี่ยก็ใช้มาจิ้มฟันเน็บไปที่ข้างไพ่ครับทำให้คอมพิวเตอร์นั้นประมวลผลผิดพลาดนั่นเองครับแถมเขายังหันมาส่งจุ๊บให้กับกล้องวงจรปิดอีกด้วยครับส่วนทางด้านของอาซิงเนี่ยก็บุกไปช่วยมอนโรนะครับและบอกกับมอนโรนะครับว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยมีพลังพิเศษนะครับแต่ว่าพลังของเขาตอนนี้มันเสื่อมไปแล้วครับแต่มันก็มีทางที่พลังนั้นจะกลับคืนมาได้นะครับอาซิงเนี่ยก็อ้ำๆอึ้งๆครับไม่กล้าขอไม่กล้าพูดครับจนมอนโรเนี่ยจูบอาซิงเข้าไปและหลังจากนั้นมอนโรก็จัดเต็มใส่อาซิงครับจนขาเขือมือแขนเนี่ยบิดเบี้ยวไปหมดเลยแล้วพออาซิงได้พลังกลับคืนมาครับเขาก็พร้อมที่จะช่วยอาเต๋าแล้วแต่มันก็ยังมีอีกอุปสรรคนึงครับซึ่งไอ้ตาหวานคนนี้ครับมันมีพลังเช่นเดียวกับอาซิงเลยครับนั่นก็คือมันสามารถสะกดจิตให้คนนั้นมองเห็นเป็นภาพหลอนได้แถมมันยังสามารถใช้พลังจิตขยับลูกเต๋าเหมือนกับอาซิงได้ด้วยครับทั้งคู่เนี่ยก็ใช้พลังจิตใส่กันครับจนกระบอกลูกเต๋าเนี่ยสั่นไปหมดเลยและในที่สุดครับลูกเต๋า3ลูกเนี่ยมันก็ระเบิดแล้วก็แหลกละเอียดไปเลยครับเขาทั้งคู่เนี่ยก็เลยหลอกล่อให้ไอ้ตาหวานเนี่ยวิ่งตามอาซิงครับและในที่สุดครับไอ้ตาหวานเนี่ยมันก็ติดกับอาซิงจนได้ครับมันโดนอาซิงเนี่ยสะกดจิตจนตัวมันเนี่ยเห็นภาพหลอนว่ามันนั้นเป็นผู้หญิงครับส่วนทางด้านของอาเต๋าครับตอนนี้เขาก็รวบรวมเงินทั้งหมด20ล้านได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับและอาซิงนะครับก็เลยจัดการใช้พลังจิตของเขาทำลายกล้องวงจรปิดทั้งหมดครับแต่พอทั้งคู่เริ่มแข่งขันกันนะครับซึ่งไอ้ตาหวานเนี่ยมันก็มีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมันสามารถมองเห็นไพ่ได้ทุกคนเลยครับจนอาเต๋าเนี่ยต้องเอามือประกบข้างไพ่ของตัวเองไว้ตลอดเวลาพวกเขาเนี่ยก็เล่นไปเรื่อยๆครับเล่นกันจนเหลือ2คนเท่านั้นครับและไอ้ตัวปลอมนะครับมันก็บอกให้ตาหวานเนี่ยลงมาเล่นด้วยส่วนทางด้านอาเต๋าเนี่ยก็บอกให้อาซิงนั้นลงมาเล่นด้วยเช่นกันครับทั้ง4คนเนี่ยก็เล่นกันไปเรื่อยๆครับจนอาเต๋าเนี่ยตัดสินใจทุ่มไปทั้งหมดเลย20ล้านและอาซิงกับไอ้ตาหวานนะครับมันก็ดวลกันเปลี่ยนไพ่เลยครับเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนกันมั่วซั่วไปหมดเลยเปลี่ยนจนถึงขนาดไพ่ของไอ้ตัวปลอมนั้นกลายเป็นรูปของอาซิงเฉยเลยครับและสุดท้ายนะครับก็กลายเป็นอาซิงครับที่สามารถเอาชนะไปได้เพราะว่าเขานั้นได้สเตทฝัดไปนั่นเองครับแต่พอเห็นแบบนั้นนะครับไอ้ตัวปลอมเนี่ยก็ไม่ยอมครับมันพยายามที่จะเก็บทุกคนในเรือเลยครับและหลงอู่กับน้องสาวของเขาก็มาช่วยไว้ได้ทันจนในที่สุดนะครับพวกเขาก็สามารถเอาชนะไอ้ตัวปลอมนี้ไปได้และไอ้ตัวปลอมเนี่ยมันก็ได้พูดสารภาพทุกอย่างออกมาแต่มันนั้นดันคิดไม่ซื่อครับจะเอาปืนจิ๋วยิงไปที่อาเต๋าครับอาเต๋าก็เลยเอาไพ่ปาใส่มือและทั้งอาเต๋ากับอาซิงนะครับก็กระโดดถีบขาคู่ใส่หน้าของไอ้ตัวปลอมนั่นเลยครับและเรื่องราวของคนตัดคนในภาคที่2ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับคนตัดคนภาคที่3มาที่ฉากต้นเรื่องกันเลยครับและไอ้ตาหวานนะครับคนนี้มันก็ได้รวบรวมพรรคพวกเพื่อที่จะไปแก้แค้นยอดเซียนนั่นเองครับส่วนทางด้านของอาซิงครับตอนนี้เขาได้สถาปนาตัวเองว่าเป็นยอดเซียนไปแล้วแถมยังมีโอกาสได้ไปฝึกวิชากับโค้ชเซียนมาถึง6เดือนครับแต่แทนที่เขาจะไปฝึกวิชาเพื่อเล่นไพ่นะครับเขากลับดันไปฝึกวิชานวดฝ่าเท้าเฉยเลยพอตกดึกนะครับอาซิงก็ได้มานั่งดูทีวีที่กำลังพูดถึงชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าติงลี่นะครับอาสามเนี่ยก็เลยบอกกับอาซิงไปนะครับบอกว่าจริงๆแล้วติงลี่เนี่ยเป็นเพื่อนกับปู่ของแกนะเว้ยหลังจากนั้นนะครับอาซิงก็ได้ไปหยิบหนังสือของโค้ชเซียนฝรั่งเศสมาอ่านนะครับซึ่งโค้ชเซียนคนนี้เขามีชื่อว่าปีแอร์กาแดงเป็นโค้ชเซียนฝรั่งเศสที่เก่งมากๆและยังไม่เคยแพ้ใครเลยแต่ในหนังสือนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าโค้ชเซียนฝรั่งเศสเนี่ยแพ้ให้กับนักแข่งโนเนมคนนึงที่มีชื่อว่ากะละมังอ่างน้ำนะครับและในขณะที่พวกเขากำลังนั่งดื่มนั่งกินกันอยู่หน้าบ้านนะครับก็มีสาวเซ็กซี่5คนเดินเข้ามาหาแต่ที่ไหนได้ครับพวกนั้นเนี่ยมันใช้พลังจิตสะกดภาพลวงตาเอาไว้นะครับแต่โชคยังดีครับที่หลงอู่เนี่ยเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันอาซิงเนี่ยก็เลยใช้พลังจิตต่อสู้นะครับแต่ว่าก็พลาดท่าโดนใช้พลังจิตสวนกลับไฟฟ้าช็อตอยู่ดีครับอาสามที่เห็นแบบนั้นนะครับก็เลยรีบคว้าถุงออกมาแล้วก็ช่วยไว้ได้ทันครับอาซิงเนี่ยก็เลยใช้พลังหมัดยอดเซียนต่อยทะลุแล้วก็กระเด็นไปเลยครับพออาซิงหนีออกมาข้างนอกนะครับไอ้ตาหวานกับพรรคพวกมันก็ใช้พลังจิตเล่นงานอาซิงใหญ่เลยครับส่วนอาสามในตอนนั้นนะครับเขาถือโทรศัพท์ออกมาด้วยครับทำให้เขาเนี่ยโดนพลังจิตดูดเข้าไปในหลุมอากาศและด้วยความที่พวกเขาใช้พลังจิตจนถึงขีดจำกัดนะครับมันทำให้ประตูมิติเวลาเปิดขึ้นมาและพวกเขาเนี่ยก็ย้อนกลับไปในอดีตนั่นเองครับพออาซิงมาโผล่อีกที่นึงนะครับเขาก็เจอกับหญิงสาวคนนึงที่สวยมากๆและด้วยความบ้ากามของเขาครับเขาก็เลยชอบหญิงสาวคนนั้นทันทีแต่หญิงสาวเนี่ยก็ไม่คุยด้วยนะครับแถมยังขี่ม้าหนีออกไปเลยครับหลังจากนั้นอาซิงเนี่ยก็วิ่งเข้ามาในป่าแล้วก็เจอกับชายคนนึงที่หน้าตาเหมือนอาสามครับพยายามที่จะฆ่าตัวตายเขาก็เลยกระโดดขึ้นไปเพื่อที่จะไปช่วยอาซิงเนี่ยก็เลยถามอาสามไปเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องฆ่าตัวตายด้วยล่ะอาสามลุงคนนั้นแกก็บอกไปนะครับบอกว่าอกหักตั้งอาทิตย์ละ30ครั้งเนี่ยมึงจะอยู่ได้ยังไงล่ะตายดีกว่าซึ่งความจริงแล้วนะครับตาลุงแก่คนนี้เขาก็คือพ่อของอาสามหรือเป็นปู่ของอาซิงนั่นเองครับหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็คุยกันไปสักพักครับอาซิงเนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มแปลกๆไปนะครับจนทำให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าเขานั้นย้อนเวลากลับมาในอดีตพออาซิงเข้าไปในเมืองนะครับมันก็เจอกับแก๊งมาเฟียที่กำลังต
ต่อสู้กันครับระหว่างชุดดำกับชุดแดงนะครับพวกเขาเนี่ยก็หนีกันหัวซุกหัวซุนเลยครับและด้วยมันสมองที่ชาญฉลาดของอสิงนะครับเขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนจากเสื้อแดงเป็นเสื้อดำเลยครับพออสิงเปลี่ยนเสื้อเสร็จนะครับได้เดินออกมาข้างนอกความชิบหายก็มาเยือนครับเมื่อเขาต้องเดินมาเจอกับพวกเสื้อแดงเต็มไปหมดเลยพอเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ใส่เกียร์หมาวิ่งเลยครับแต่พอหนีไม่พ้นและโดนล้อมเนี่ยอสิงก็เลยตัดสินใจที่จะสู้ครับและระหว่างการต่อสู้เนี่ยเขาก็ค้นพบนะครับว่าเขามีวิชาหมัดสะท้อนขุนเขาซึ่งไอ้วิชานี้นะครับมันต้องมีอะไรมากั้นแล้วถึงจะต่อยแล้วพลังมันถึงจะแรงนะครับและไอ้หัวหน้าของฝั่งเสื้อแดงนะครับมันก็กระโดดมาลัดคออสิงเนี่ยอสิงเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงครับชกตัวเองจนหัวหน้าเนี่ยกระเด็นไปเลยแล้วก็บังเอิญนะครับไอ้พวกลูกน้องเนี่ยมันก็ไปยืนต่อแถวกันพอดีครับอสิงเนี่ยก็เลยใช้หมัดสะท้อนขุนเขาต่อยทะลุจนหัวหน้ามันเนี่ยกระเด็นไปไกลแล้วก็ตายคาที่ไปเลยครับแล้วมันก็บังเอิญอีกแล้วนะครับในขณะนั้นติงลี่เนี่ยเขาก็ได้มาเห็นว่าอสิงเนี่ยจัดการกับคู่อริของเขาพอดีครับติงลี่เนี่ยก็เลยขอบใจอสิงนะครับแล้วก็ชวนเข้ามาที่บ้านครับแล้วเขาเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเกิดใครก็ตามนะที่สามารถฆ่าคู่อริของเขาได้เนี่ยเขาจะทำตามคำขอของคนคนนั้น3ข้อแต่อสิงเนี่ยเขาก็ไม่สนใจแล้วครับเขาหมดแต่พัมเพอเรื่องที่เขาเนี่ยมาจากฮ่องกงในยุคปี1991ซึ่งยุคอดีตที่เขาย้อนมานะครับเขาอยู่ในช่วงปี1937นั่นเองครับอสิงเนี่ยก็โชว์ทั้งนาฬิกาทั้งโทรศัพท์ให้ติงลี่ดูนะครับแต่ติงลี่เนี่ยก็ไม่เชื่อและมองว่าโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นแค่วิทยุเคลื่อนที่เท่านั้นต่อมานะครับอสิงก็คุยกับอ3แต่ว่าอ3เนี่ยมีท่าทางตุ้งติ้งครับอสิงก็เลยไม่ชอบแล้วก็รำคาญนะครับก็เลยบอกว่าช่วยจับโยนไปทีได้ไหมและนั่นก็คือคำขอครั้งที่1ของอสิงครับอสิงเนี่ยเขาก็พูดเล่นๆครับไม่คิดว่าติงลี่จะทำจริงๆครับและเขาก็ได้ขอให้ปล่อยตัวอ3ลงมาครับและนั่นก็คือคำขอครั้งที่2ของอสิงส่วนคำขอครั้งที่3นะครับติงลี่ก็ได้โยนเหรียญให้กับอสิงแล้วบอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เอาเหรียญมาคืนแล้วก็ขอคำขอครั้งที่3ได้เลยต่อมานะครับอสิงก็ได้พบกับหญิงสาวที่เขาเจอในริมน้ำอีกครั้งนึงแต่ดูเหมือนว่าหญิงสาวคนนี้ครับจะจำอสิงไม่ได้แล้วดูเหมือนว่าจะไม่รู้จักและไม่เคยเห็นอสิงเลยด้วยซ้ำแต่ในขณะนั้นติงลี่ก็โดนลอบฆ่าจากคู่อริอสิงก็เลยใช้พลังจิตทำให้คู่อรินั้นมองไม่เห็นติงลี่และติงลี่เนี่ยก็หยิบปืนยิงแล้วเอาชีวิตรอดจากตรงนั้นออกมาได้ครับต่อมานะครับอสิงก็ได้มาที่โบสถ์เพื่อที่จะมาดักรอจีบยูเซียนและเขาก็ได้สารภาพบาปกับบาทหลวงนะครับก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปข้างในแล้วก็กระทืบบาทหลวงครับและหลังจากนั้นเขาก็ปลอมตัวเป็นบาทหลวงแทนซะเองเลยแต่สุดท้ายครับอสิงเนี่ยก็โดนจับได้อยู่ดียูเซียนเนี่ยก็โกรธมากๆแล้วก็ด่าอสิงไปเลยครับต่อมานะครับในงานเปิดบ่อนวันแรกของติงลี่นะครับก็มีคนมาป่วนในงานซะแล้วครับและสาวในเครื่องแบบคนนี้ครับเธอมีชื่อว่ายูชิโกซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเขาเนี่ยเลี้ยงดูไอ้ตาหวานแล้วก็พาไอ้ตาหวานมาด้วยครับไอ้ตาหวานนะครับมันมีพลังจิตมองเห็นลูกเต่าในกระบอกได้แถมยังเล่นทอยลูกเต่ากินเงินติงลี่ไปเป็น10ล้านเลยด้วยอาซิงเนี่ยพอเห็นว่าไอ้ตาหวานยังไม่ตายครับก็เลยมาบอกให้ตาหวานเนี่ยช่วยกันนะครับเราจะได้กลับไปที่โลกปัจจุบันกันแต่ว่าไอ้ตาหวานเนี่ยมันไม่ยอมช่วยและมันก็อยากอยู่ที่นี่ครับอาซิงเนี่ยก็โมโหครับแล้วก็อาสาทอยลูกเต่าให้กับติงลี่เลยครับพอทอยเสร็จนะครับลูกเต่ามันก็ซ้อนกันครับทำให้ตาหวานเนี่ยมันมองไม่เห็นลูกเต่าพวกมันก็ทายว่าเป็นแต้มสูงนะครับแต่พอเปิดออกมามันกลายเป็นแต้มต่ำและนั่นมันก็ทำให้อาซิงเนี่ยชนะไปและติงลี่เนี่ยก็ขอบคุณแล้วก็ขอบใจอาซิงเป็นอย่างมากเลยครับแต่ก่อนกลับนะครับพวกมันก็ท้าเล่นกันอีกรอบนะครับบอกว่าถ้าเกิดคราวนี้ใครแพ้น่าจะต้องออกจากเมืองไปเลยซึ่งติงลี่เองนะครับก็ยอมรับคำท้านั้นด้วยครับและต่อมานะครับติงลี่ก็ได้ประกาศว่าจะมั่นกันนะครับมันทำให้อาซิงเนี่ยช็อกค้างไปเลยครับอาสามกับแฟนของเขานะครับก็เลยรวมหัวกันหลอกอาซิงครับซึ่งความจริงแล้วยูเซียนเนี่ยมีน้องสาวอีกคนนึงแต่ว่าสติปัญญาของเธอนั้นคล้ายกับเด็ก5ขวบเลยพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ไปเที่ยวไปปิกนิกแล้วก็ไปถ่ายรูปกันครับซึ่งอาซิงก็เข้าใจผิดครับคิดว่านี่คือยูเซียนนั่นเองต่อมานะครับยูเซียนเนี่ยก็ถูกตบจนตกลงมาจากตึกตายครับเพราะว่าดันมารู้ความลับของพวกมันและพวกมันเนี่ยก็จะให้น้องสาวที่ปัญญาอ่อนนะครับไปแต่งงานกับติงลี่แทนและพวกมันก็จับอาสามกับยูโม่งมาเป็นตัวประกันครับเพราะว่าจะให้อาซิงเนี่ยไปลอบฆ่าติงลี่นั่นเองอาซิงเนี่ยก็ต้องทำทั้งๆที่ไม่ได้เต็มใจแล้วก็ไม่ได้อยากทำครับแต่พอติงลี่นะครับเห็นว่าอาซิงเนี่ยมีท่าทีที่แปลกๆไปนะครับเขาก็เลยถามอาซิงไปตรงๆเลยว่าจริงๆแล้วแกเนี่ยชอบยูเซียนใช่ไหมถ้าเกิดว่าแกชอบยูเซียนเนี่ยฉันก็ยินดีที่จะยกให้สำหรับฉันนะคำว่าเพื่อนสำคัญกว่าผู้หญิงพออาซิงได้ยินแบบนั้นครับเขาก็เลยเปลี่ยนใจไม่อยากจะฆ่าติงลี่แล้วนะครับและเขาเนี่ยก็ตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดว่าสาเหตุที่เขาจำเป็นต้องลอบฆ่าติงลี่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาจำเป็นต้องช่วยชีวิตคนที่เขารักเอาไว้นั่นเองส่วนติงลี่ที่ได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้โกรธอาซิงเลยแม้แต่นิดเดียวครับแถมยังยื่นปืนให้อาซิงเนี่ยฆ่าเขาด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเขารู้ดีว่าอาซิงเนี่ยเป็นคนฉลาดเพราะถ้าเกิดว่าชีวิตของเขาคนเดียวเนี่ยสามารถช่วยคนอื่นได้อีกหลายคนเขาก็ยินดีที่จะตายเพื่อให้อาซิงนั้นช่วยล้างแค้นแทนเขานะครับแต่สุดท้ายนะครับอาซิงก็ทำไม่ลงครับและพวกเขาเนี่ยก็เลยคิดแผนตื้นๆได้ครับด้วยการระเบิดรถของติงลี่ทิ้งครับแล้วก็เอาฟันปลอมหรือว่าเหงือกปลอมเนี่ยไปให้พวกโยชิโกะดูครับแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็ไม่เชื่ออยู่ดีนั่นแหละครับสุดท้ายนะครับอาซิงเนี่ยก็โดนจับเข้าขังคุกไปเลยและอาซิงกับหยู่ม่งในตอนนี้นะครับอาซิงเนี่ยพอรู้ความจริงว่าหยู่ม่งเนี่ยปัญญาอ่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากที่จะรักต่อแล้วนะครับแต่ปู่ของเขาที่หน้าเหมือนอาสามเนี่ยก็ได้พูดเตือนสติเขาไว้นะครับบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ได้จำเป็นต้องรัก
ับแบบแฟนนี่มึงไม่ต้องหวังปี้เขาอย่างเดียวมึงก็รับแบบพี่น้องก็ได้และสุดท้ายนะครับอาซิงก็คิดได้นั่นเองครับและต่อมานะครับอาซิงก็ใช้พลังจิตเพื่อให้ทหารญี่ปุ่นเนี่ยเดินเข้ามาใกล้ๆครับแล้วพวกเขาก็จัดการทหารญี่ปุ่นเพื่อที่จะขโมยกุญแจแล้วก็ไขแล้วก็หนีออกมาครับแต่พอพวกเขาหนีออกมาได้นะครับก็โดนทหารญี่ปุ่นเนี่ยดักรอเต็มไปหมดเลยพวกเขาเนี่ยกำลังจะถูกฆ่าครับแต่ว่าหลงอู่เนี่ยก็พาคนที่มีพลังจิตเนี่ยเปิดประตูมิติลงมาแล้วก็เอาทหารแล้วก็เอากองทัพเนี่ยพามาช่วยอาซิงได้จนทำให้พวกเขานั้นหนีรอดจากการฆ่าในครั้งนี้ไปได้ครับอาซิงเนี่ยก็รีบกลับมาเล่นไพ่กับไอ้ตาหวานเลยครับแต่พอไอ้ตาหวานกำลังจะนั่งเล่นครับโยจิโกะมันก็ดึงเก้าอี้ทิ้งเลยครับและคนที่จะมาแข่งกับอาซิงนะครับเขาก็คือโคเซียนจากฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าปีแอร์กาแดงนั่นเองพอเริ่มแข่งกันนะครับทั้งคู่ก็เริ่มใช้พลังจิตถูไพ่ใส่กันเลยครับทั้งคู่เนี่ยก็แข่งถูไพ่เพื่อเปลี่ยนไพ่กันไปเรื่อยๆครับถูไปถูมาจนหน้าไพ่เนี่ยไม่มีไพ่เหลือกลายเป็นไพ่เปล่าทั้งคู่ครับและดูเหมือนว่าทั้งคู่ตอนนี้ครับพลังก็หมดกันทั้งคู่แล้วและในที่สุดครับทั้งคู่เนี่ยก็ตัดสินใจโละเกมนี้ทิ้งแล้วก็เล่นตาใหม่ครับพอเริ่มตาใหม่ครับโคเซียนจากฝรั่งเศสเนี่ยที่หน้าไพ่ดีกว่าเขาก็ตัดสินใจทุ่มแล้วก็เกมหมดหน้าทับไปเลยครับแต่พอแจกไปเรื่อยๆครับกลายเป็นว่าอาซิงเนี่ยมีหน้าไพ่ที่ดีกว่าแล้วก็ได้แต้มที่ใหญ่กว่าพวกมันเนี่ยก็เลยให้ไอ้ตาหวานเปลี่ยนไพ่อาซิงที่เป็นยอดเสียเลยครับอาซิงเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าไพ่ของตัวเองโดนเปลี่ยนแต่ว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าพลังเนี่ยหมดไปแล้วแต่ในขณะนั้นนะครับเขานึกขึ้นได้ว่าในหนังสือเคยเขียนเอาไว้ว่าคนที่สามารถเอาชนะโคเซียนจากฝรั่งเศสได้มีชื่อว่ากะละมังอ่างน้ำเขาก็เลยตะโกนหาคนที่มีชื่อว่ากะละมังอ่างน้ำนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครแสดงตัวจนสุดท้ายนะครับเขาก็ถามติงลี่และติงลี่ก็ชี้ไปที่ป้ายนะครับบอกว่าชื่อกะละมังอ่างน้ำก็คือชื่อของแกนั่นแหละอาซิงเนี่ยเขาก็งงครับเขานึกว่าหนังสือเนี่ยเขียนผิดหรือเปล่าเขาก็เลยตัดสินใจเปิดไพ่ออกมาครับแต่ว่าไพ่เนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นหน้าอื่นครับมันก็ยังเป็นไพ่ใบเดิมนั่นแหละครับแต่พอฝั่งของพวกมันเปิดไพ่ออกมาไพ่มันก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นด้วยเช่นกันครับทำให้พวกมันนั้นไม่มีแต้มส่วนอาซิงนั้นได้2คู่และชนะไปซึ่งความจริงแล้วนะครับคนที่เปลี่ยนไพ่นั่นก็คือไอ้ตาหวานนั่นเองและสาเหตุที่ไอ้ตาหวานมันยอมช่วยอาซิงนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าโยจิโกะเนี่ยมันชอบโขกสับไอ้ตาหวานครับชอบใช้งานแล้วก็ชอบด่าไอ้ตาหวานเนี่ยมันก็เลยโมโหและจัดการตุยท้องโยชิโกะซะดิ้นไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับหลงอู่ก็ได้ให้คนเปิดประตูมิติเพื่อช่วยอาซิงนะครับและไอ้ตาหวานเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ช่วยส่งให้อาซิงนั้นช่วยกลับไปที่โลกปัจจุบันอาซิงเนี่ยพยายามที่จะพาอยู่ม่องกลับไปในโลกปัจจุบันด้วยนะครับแต่พอเข้าไปอยู่ในประตูมิติครับมันทำให้อยู่ม่องเนี่ยยิ่งแก่ขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่คนละมิติกันนั่นเองและสุดท้ายนะครับอาซิงก็ได้โยนเหรียญเพื่อเป็นคำขอสุดท้ายขอให้ติงลี่นั้นช่วยดูแลอยู่ม่งต่อไปนั่นเองครับแล้วเรื่องราวของคนตัดคนในภาคที่3ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับคนตัดคนภาค4ตอนภาคพิเศษเกาจิ้งตัดเองมาที่ฉากต้นเรื่องกันเลยครับและตอนนี้เกาจิ้งเขาก็ได้วางมือจากการเป็นเซียนพนันหรือว่าโคเซียนไปแล้วนะครับหลงอู่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนเกาจิ้งครับตอนนี้เกาจิ้งเขาอยู่กับเมียคนใหม่ที่หน้าตาเหมือนกับเมียคนเก่าเป๊ะที่ตายไปแล้วเลยนะครับชีวิตของเกาจิ้งหลังจากที่เขาเกษียณจากวงการนะครับเขามีความสุขมากๆอยู่กันแบบสงบร่มเย็นตัดมาที่ฉากต่อมาครับและชายแก่คนนี้เขามีชื่อว่าเฉินจิ้งเฉิงนะครับซึ่งเฉินจิ้งเฉิงตอนนี้ก็ออกมาจากคุกแล้วนะครับหลังจากที่เล่นพนันแพ้เกาจิ้งไปในภาคที่1ส่วนคนข้างๆที่กำลังลูบแมวอยู่นั้นเขามีชื่อว่าโฉเซี่ยวชือครับซึ่งโฉเซี่ยวชือนะครับตอนนี้เขาเป็นเบอร์2ของโลกอยู่เป็นรองเพียงแค่เกาจิ้งคนเดียวเท่านั้นซึ่งไอ้โฉเซี่ยวชือคนนี้นะครับมันโหดมากๆขนาดแมวข่วนมือนะครับยังจับแมวเคลื่อนออกนอกรถเลยโฉเซี่ยวชือที่เป็นเบอร์2ของโลกกับคณะกรรมการที่มาด้วยนะครับพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะมาหาโคเซียนนะครับเพราะว่ามีคนคนนึงครับที่ทิ้งมรดกและก็บริจาคเงิน 1,600 ล้านให้แก่มูลนิธิเด็กและผู้ยากไร้นะครับซึ่งคนที่ดูแลนะครับจะต้องเป็นโคเซียนเบอร์1ของโลกเท่านั้นแต่ในขณะที่พวกเขามานะครับเกาจิ้งเนี่ยไม่อยู่แต่เมียของเขาเมียของเขาเนี่ยก็บอกว่าที่นี่ไม่มีคนชื่อเกาจิ้งเว้ยส่วนไอ้โฉเซี่ยวจือเนี่ยนะครับมันก็ประกาศตัวเองเลยว่ากูเนี่ยคือเบอร์1ของโลกแต่พอคณะกรรมการคนนึงนะครับมันเริ่มขัดจังหวะนะครับมันก็สั่งเก็บทันทีหลังจากนั้นนะครับไอ้โฉเซี่ยวจือเนี่ยมันก็สั่งเก็บคนในบ้านทุกคนเลยครับรวมไปถึงเมียของเกาจิ้งด้วยพอเกาจิ้งกลับมาถึงบ้านนะครับก็พบว่าเมียของเขาเนี่ยกำลังจะตายพอดีแต่ก่อนตายนะครับเมียของเกาจิ้งเนี่ยก็ได้สั่งแล้วก็ขอร้องเกาจิ้งเอาไว้2ข้อนะครับ1นะครับอยากให้เกาจิ้งเนี่ยไม่เปิดเผยตัวเองว่าเขาเนี่ยคือโคเซียนภายในระยะเวลา1ปีแล้วก็ภายใน1ปีนะครับเกาจิ้งเนี่ยห้ามเล่นการพนันเด็ดขาดเพราะกลัวว่าวันนึงอ่ะเกาจิ้งเนี่ยจะแพ้ครับเหนือฟ้ามันยังมีฟ้าอยู่เสมอและหลังจากนั้นนะครับเมียของเขาก็ตายเกาจิ้งก็เสียใจมากๆครับหลังจากนั้นนะครับเกาจิ้งเนี่ยก็เปิดเทปวิดีโอของโจเซียวชือดูซึ่งไอ้โจเซียวชือนะครับมันก็ท้าดวลเกาจิ้งเลยครับบอกว่าถ้าเกิดว่าแกแน่จริงเนี่ยก็บินมาเจอกับฉันที่ไต้หวันดิกูเนี่ยขอเดิมพันด้วยชีวิตเว้ยแต่ก่อนที่เขาจะไปนะครับเขาก็ได้พูดกับหน้าศพเมียของเขานะครับว่าในโลกเนี่ยไม่มีใครเอาชนะผมได้นะมีแต่จางเป่าเฉินคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนไพ่ผมได้ครั้งนึงหลังจากนั้นครับวันเวลาก็ผ่านไปถึง11เดือนเต็มๆครับเกาจิ้งเนี่ยเขาพยายามเดินทางไปเที่ยวรอบโลกพักตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้เขาเนี่ยลืมปมในใจที่ดับความแค้นได้แต่มันก็ไม่สามารถทำได้ครับเพราะว่าไอ้โจเซี่ยวชือเนี่ยมันตามท้าตามดวลเกาจิ้งอยู่ตลอด11เดือนที่ผ่านมาต่อมานะครับเกาจิ้งที่กำลังเดิ
ินพักผ่อนอยู่ตามสวนสาธารณะครับเขาได้ไปเผลอถ่ายรูปหญิงสาวคนนึงที่มีชื่อว่าเจ๊ใหญ่นะครับเสื้อแดงคนนี้แหละส่วนชายเสื้อเหลืองที่ยืนข้างๆนะครับก็คือพ่อของเจ๊ใหญ่นะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งตรงหูและก็เป็นขาใหญ่ของที่นี่ด้วยครับแถมเขายังเป็นคู่อริกับโจเซียวชื่อด้วยนะครับอาเตียเนี่ยที่เขาเห็นว่าเกาจิ้งมีกล้องถ่ายรูปนะครับเขาก็เลยขอให้เกาจิ้งเนี่ยถ่ายรูปให้และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้รู้จักกันนะครับพอตกกลางคืนนะครับอาเตียเนี่ยก็ได้ชวนเกาจิ้งไปเที่ยวแล้วก็สังสรรค์กับครอบครัวของเขาเลยแต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งคุยนั่งดื่มกันอยู่เนี่ยนะครับก็มีโจรขึ้นมาปล้นเรือครับและไอ้โจรพวกนั้นนะครับมันก็ได้ทำการฆ่าอาเตียตายครับส่วนเกาจิ้งเนี่ยก็จัดการในพวกนั้นได้คนนึงและก่อนที่อาเตียจะตายนะครับเขาก็ได้ฝากวานให้เกาจิ้งเนี่ยพาลูกชายของเขากลับไปที่ไต้หวันเพื่อไปหาเจ๊ใหญ่นะครับซึ่งเกาจิ้งครับด้วยความที่เป็นคนดีเขาก็เลยตบปากรับคำไปครับแต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะเดินทางกลับนะครับตำรวจเนี่ยเขาก็ได้มาดักจับเกาจิ้งนะครับเพราะคิดว่าเกาจิ้งเนี่ยเป็นคนร้ายที่ไปปล้นเงินคนรวยมานะครับตำรวจก็เลยจับเกาจิ้งไปพอมาถึงที่โรงพักนะครับหัวหน้าตำรวจเนี่ยเขาก็ได้ทำการสอบสวนเกาจิ้งกับเด็กน้อยเลยครับซึ่งในระหว่างที่สอบสวนกันอยู่นะครับมันทำให้เราได้รู้ว่าไอ้เด็กน้อยคนนี้นะครับมันไม่ชอบเกาจิ้งครับเพราะว่าเกาจิ้งนั้นไม่ยอมช่วยพ่อของเขาและปล่อยให้พ่อของเขาเนี่ยตายแต่หัวหน้าตำรวจคนนี้นะครับเขาก็ไม่ได้เป็นคนเลวหรือว่าคนใจร้ายอะไรนะครับเขาเป็นคนที่เที่ยงตรงมากๆสอบสวนแบบยุติธรรมในระหว่างที่หัวหน้าตำรวจคนนี้ครับเดินออกไปทำภารกิจข้างนอกนะครับก็มีตำรวจคนนึงครับที่ไม่ชอบเกาจิ้งเหมือนกันและพยายามที่จะยัดข้อหาครับมันก็เลยจะเอาไฟฟ้าเนี่ยช็อตเกาจิ้งกับเด็กครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ร่วมมือกันจัดการนะครับแล้วก็ขโมยกุญแจแล้วก็ขโมยรถตำรวจเนี่ยขับหนีออกไปเลยมันจึงทำให้หัวหน้าตำรวจเนี่ยเข้าใจผิดนะครับคิดว่าทั้งคู่เนี่ยหนีการจับกุมแล้วก็หนีคดีพวกเขาเนี่ยก็เลยสั่งกำลังพลออกไล่ล่าเลยครับทั้งคู่นะครับก็เลยไปกินอาหารที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็เช่าห้องนอนอยู่แถวนั้นครับแต่ว่าห้องนอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเก่ามากๆครับแถมผู้หญิงที่ดูแลโรงแรมนี้นะครับการบริการเนี่ยมันก็แย่มากๆพูดจาไม่ดีเลยแต่ที่สำคัญครับทั้งเกาจิ้งแล้วก็เด็กคนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะถูกกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับทั้งคู่ไม่มีเงินติดตัวกันแล้วครับเขามีเงินเพียงแค่ร้อยเดียวเท่านั้นเพราะว่าเด็กน้อยนะครับดันเอาเงินไปเล่นเสี่ยงดวงจนเสียหมดเลยครับเกาจิ้งก็เลยต้องไปที่บ่อนนี้เพื่อทวงเงินคืนนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยดันสัญญากับเมียของเขาว่าเขาจะไม่เล่นการพนันนะครับซึ่งเกาจิ้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นจริงๆนะครับแต่ว่าไอ้บ่อนแห่งนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่บ่อนเล็กๆครับบ่อนกระจกเกาจิ้งนะครับเขาก็เลยใช้วิชาเป่าควันใส่ลูกตาครับเพื่อเป็นการสะกดจิตนะครับซึ่งไอ้เสื้อแดงคนนี้นะครับมันชื่อว่าไอ้เป็ดน้อยนะครับซึ่งไอ้เป็ดน้อยเนี่ยพอเวลามันดูไพ่นะครับมันก็เป็นอีกอย่างนึงแต่พอมันหงายไพ่ออกมานะครับมันก็เป็นอีกอย่างนึงครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเกาจิ้งเนี่ยสะกดจิตให้มันเนี่ยตาลายนั่นเองพอเล่นไปเล่นมาเรื่อยๆครับไอ้เป็ดน้อยเนี่ยก็ถูกจับได้ว่าโกงซะแล้วนะครับพวกมันเนี่ยก็เลยใช้แผน2เลยครับโดยการที่แกล้งว่ามีตำรวจนะบุกมาจับคนในบ่อนเนี่ยก็แตกตื่นแล้วก็หนีกันหมดเลยครับมีเพียงเกาจิ้งกับเด็กน้อยเท่านั้นครับที่รู้ทันแล้วก็ดักจับไว้ได้แต่พวกมันเนี่ยก็มีกัน3คนนะครับแต่ว่าเกาจิ้งเนี่ยรู้ทันนะครับว่าไอ้พวกนี้เป็นแก๊งนักต้มตุ๋นตัวปลอมนะครับมันก็ไม่ได้โหดเหี้ยมหรือว่าโหดร้ายอะไรมากนักหรอกแต่ว่าพวกมันเนี่ยมีกัน3คนครับทำให้จับตัวเกาจิ้งเอาไว้ในขณะที่เกาจิ้งเอามือไพ่หลังนะครับและเป็ดน้อยกำลังเอาเชือกรัดนะครับเกาจิ้งเนี่ยก็สลัดมือจนเชือกเนี่ยไปรัดมือของไอ้เป็ดน้อยเองเลยทำให้ตอนนี้นะครับเกาจิ้งเนี่ยจับน้องสาวของไอ้เป็ดน้อยเป็นตัวประกันนะครับและในขณะนั้นเองครับมันก็มีวิทยุรายงานมาพอดีว่าฆาตกรที่ฆ่าคนบนเรือยังไม่ตายนะครับซึ่งวิทยุเนี่ยเขาก็รายงานว่าฆาตกรเนี่ยมีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็จับเด็กน้อยเป็นตัวประกันและเกาจิ้งเนี่ยก็ได้เฉลยตัวเองเลยนะครับว่ากูนี่แหละคือฆาตกรไอ้เป็ดน้อยเนี่ยมันก็กลัวเลยครับเกาจิ้งเนี่ยก็เลยบอกกับพวกมันไปนะครับว่าจริงๆแล้วกูเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรหรอกถ้าเกิดว่าพวกแกเนี่ยพาฉันไปที่ไต้หวันได้ฉันจะให้เลยคนละ3 ล้านซึ่งพวกมันก็ตกลงที่จะพาไปนะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็ได้เพียงแค่วันละ1,000เท่านั้นแต่ในขณะนั้นเองนะครับตำรวจก็ตามแกะรอยมาจนถึงตำรวจนะครับก็ใช้ปืนยิงจนถังแก๊สนั้นระเบิดออกมาครับส่วนพวกเกาจิ้งนะครับก็สามารถหนีรอดออกไปจากทางหนีตำรวจได้หลังจากนั้นไม่นานนะครับจางเป่าเฉินคนที่เกาจิ้งกลัวที่สุดเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นครับซึ่งจางเป่าเฉินนะครับเขาก็ได้ทำการสะกดจิตลุงที่ถูกจับได้แล้วก็เค้นความจริงว่าเกาจิ้งแล้วก็พวกเนี่ยหนีไปทางไหนพวกตำรวจแล้วก็หัวหน้าตำรวจเนี่ยเขาก็ตามมาจนเจอครับจนสุดท้ายนะครับหัวหน้าตำรวจเนี่ยเขาก็พลาดท่าครับโดนเกาจิ้งเนี่ยจับไว้เป็นตัวประกันแล้วก็พาขึ้นรถหนีไปเลยและในที่สุดครับพวกเขาเนี่ยก็ขึ้นเรือแล้วก็มาที่ท่าเรือไต้หวันจนได้ครับส่วนหัวหน้าตำรวจที่พวกเขาจับมาเป็นตัวประกันด้วยนั้นนะครับตอนนี้เขาก็ถูกเปลี่ยนชุดแล้วก็ไม่กล้าโวยวายเลยครับเพราะว่าคนที่ไต้หวันนะครับเขาเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ไม่ถูกกับตำรวจหรือว่าข้าราชการจีนแดงนะครับและที่ท่าเรือนะครับมันก็มีเดิมพันไส้กรอกด้วยนะครับซึ่งไอ้เป็ดน้อยเนี่ยพอเห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็หิวแล้วก็อยากกินไส้กรอกครับมันก็เลยวางเดิมพันเอาไว้เกาจิ้งเนี่ยพยายามห้ามแล้วนะครับแต่ว่ามันเนี่ยก็ไม่เชื่อมันวางไปปุ๊บนะครับคนหมุนเนี่ยมันก็หมุนเลยครับแถมยังเอาแถมแม่เหล็กนะครับมาถ่วงเอาไว้แต่ว่าลูกศรเนี่ยมันก็ดันไปชี้ที่เงินเดิมพันที่พวกเขาวางไว้อยู่ดีครับเพราะว่าเกาจิ้งเนี่ยมีแม่เหล็กที่ใหญ่กว่าที่ขโมยมาจากเรือนั่นเองครับพวกเขาก็เลยได้
ได้ไส้กรอกมากินเป็นกระตักเลยหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีรถมารับนายน้อยไปนะครับแต่ว่าไอ้รถพวกนั้นเนี่ยมันดันกลับกลายเป็นรถของโจซิลชื่อนะครับทั้งนายน้อยแล้วก็น้องสาวของเป็ดน้อยนะครับจึงถูกจับตัวไปเจ๊ใหญ่เสื้อแดงคนนี้ครับก็เลยพาเกาจิ้งเนี่ยบุกมาที่บ่อนของไอ้โจซิลชื่อเลยครับซึ่งพอเกาจิ้งเห็นหน้าไอ้โจซิลชื่อเนี่ยเขาก็โกรธแล้วก็แค้นมากครับมือของเขาเนี่ยกำหมัดเลยแต่ว่าเขาเนี่ยก็ทำอะไรมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันเหลือเวลาอีก2วันที่เขานั้นสามารถเล่นพนันได้โจซิลชื่อเนี่ยมันก็บอกไปนะครับบอกว่าบ่อนของฉันเนี่ยมีกฎอยู่ถ้าเกิดว่าเธอสามารถชนะฉันได้2เกมถึงจะสามารถสั่งฉันได้เกมแรกนะครับเจ๊ใหญ่เล่นแบล็คแจ็คครับและเขาก็สามารถชนะไปได้อย่างง่ายได้ส่วนเกมที่2เนี่ยพวกเขาเล่นรูเล็ตกันนะครับแล้วก็กลายเป็นฝั่งของโจซิลชื่อนะครับที่สามารถชนะไปได้พอเกมที่3นะครับไอ้เป็ดน้อยเนี่ยมันก็โชว์เก๋าต่อหน้าสาวเลยครับบอกว่าเฮ้ยแกเนี่ยพูดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวพวกเราอ่ะเลือกบ้างสิเกมต่อไปอ่ะใครได้แต้มใหญ่สุดถือว่าชนะเว้ยพอเริ่มเกมไปได้สักพักนะครับไอ้โจซิลชื่อเนี่ยมันก็ซ่อนไพ่เอ็ดไว้ที่มือเลยครับเกาจิ้งที่รู้ทันนะครับก็เลยกระซิบเป็ดน้อยบอกว่าให้เปลี่ยนเกมนะครับว่าใครที่ได้น้อยสุดถือว่าชนะไปเจ๊ใหญ่หยิบได้3ข้าวหลามตัดนะครับส่วนโจซิลชื่อเนี่ยหยิบได้2ข้าวหลามตัดแต่ในขณะที่เจ๊ใหญ่กำลังจะเปิดไพ่นะครับเกาจิ้งเนี่ยเขาก็ได้ทำการหยิบไพ่แล้วก็มาเปิดขึ้นมาเองเลยนะครับและผลลัพธ์ก็คือมันกลายเป็น2ข้าวหลามตัดนั่นเองครับซึ่งมันเป็นตรงกับไพ่ของโจซิลชื่อนะครับโจซิลชื่อเนี่ยมันก็ชมใหญ่แล้วบอกว่าแกเนี่ยเก่งมากเลยนะแล้วมันก็ปล่อยตัวนายน้อยกับน้องสาวของไอ้เป็ดน้อยไปครับไอ้โจซิลชื่อเนี่ยมันก็เห็นหน้าของเกาจิ้งครับแถมมันจะบอกว่าหน้าของเกาจิ้งเนี่ยคุ้นๆมากเลยเหมือนมันเคยเห็นที่ไหนในรูปภาพเกาจิ้งเนี่ยก็เลยทำการเฉลยเลยครับบอกว่าข้านี่แหละคือลูกศิษย์ของโคเซียนเฉินอาเต๋าและคนที่เป็นโคเซียนตัวจริงก็คือนี่เลยซึ่งเกาจิ้งนะครับก็ได้ให้ไอ้เป็ดน้อยเนี่ยปลอมตัวเป็นโคเซียนนั่นเองครับผมบอกได้เลยนะว่าฉากเนี่ยแม่งโคตรฮาเลยครับและก่อนที่พวกเขาจะไปนะครับไอ้โจซิลชื่อเนี่ยมันก็ได้ท้าดวลเกาจิ้งอีกรอบครับเกาจิ้งที่ปลอมตัวเป็นเฉินอาเต๋านะครับก็เลยตอบกลับไปว่าอีก3วันน่ะเจอกันแน่นอนพอกลับมาถึงโรงแรมนะครับน้องสาวของไอ้เป็ดน้อยเนี่ยเขาก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยครับบอกว่าการทำอย่างนี้นะครับมันถือว่าเป็นการลบหลู่เกียรติของโคเซียนอย่างมากเลยครับที่ให้พี่ชายของเขาเนี่ยไปปลอมตัวเป็นโคเซียนซึ่งผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในเรื่องเนี่ยน้องสาวของเป็ดน้อยเนี่ยเขาเป็นคนที่ป้าแล้วก็คลั่งไคล้โคเซียนอย่างมากครับเขานั่งดูรูปโคเซียนตลอดเวลาเลยส่วนทางด้านของไอ้เป็ดน้อยที่ปลอมตัวเป็นโคเซียนตอนนี้นะครับมันก็ถูกเจ๊ใหญ่จับได้เลยครับว่ามันเนี่ยไม่ใช่เป็นโคเซียนตัวจริงแต่ก็โชคดีนะครับที่เกาจิ้งเนี่ยได้มาช่วยเอาไว้แล้วก็อธิบายเรื่องราวทุกอย่างให้เจ๊ใหญ่ฟังนะครับเจ๊ใหญ่เนี่ยก็ยอมเข้าใจแล้วก็ยอมเชื่อใจเกาจิ้งอีกครั้งหนึ่งและในขณะเดียวกันนะครับจางเป่าเฉินเนี่ยมันก็ได้มาหาโจเซี่ยวชื่อแล้วนะครับมันบอกกับโจเซี่ยวชื่อนะครับว่าเราเนี่ยมีศัตรูคนเดียวกันและกูเนี่ยสามารถเปลี่ยนไพ่ของโคเซียนได้ไอ้จางเป่าเฉินนะครับมันก็หยิบรูปแล้วก็แสดงพลังพิเศษเลยครับมันฉีกรูปครับแล้วก็เสกรูปเนี่ยให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ซึ่งในยุคนั้นหรือว่าสมัยนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่อึ้งมากๆและพวกมันนะครับก็ได้ส่งให้เฉินจินเฉิงเนี่ยเข้ามาดูดัดแล้วว่าคนที่อยู่ในบ้านคือโคเซียนตัวจริงหรือเปล่าแต่ว่าเฉินจินเฉิงนะครับกลับแปลพักมาบอกให้โคเซียนนั้นรีบหนีออกไปนะครับเพราะว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันกำลังจะมาเก็บโคเซียนและสาเหตุที่ทำให้เฉินจินเฉิงยอมแปลพักมาอยู่ฝั่งโคเซียนนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเฉินจินเฉิงเขาแค้นครับที่เขาเนี่ยถูกตัดแขนตัดขาหลังจากที่เล่นไพ่จนเสียไปหมดแล้วพอพูดจบนะครับพวกมันก็ยิงเฉินจินเฉิงตายเลยครับเพราะว่ามันฟังจากเครื่องดักฟังนั่นเองหลังจากนั้นพวกมันเนี่ยก็บุกเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าหลงอู่เนี่ยก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันแต่ว่าสุดท้ายนะครับน้องสาวของไอ้เป็ดน้อยเนี่ยก็ถูกยิงจนตายครับแล้วพอมาถึงวันแข่งขันนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้เริ่มนั่งลงบนเก้าอี้เลยครับซึ่งกติกาของการแข่งขันในครั้งนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็จะมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครหมดก่อนคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปก็ต้องบอกว่าประมาณ10ตาแรกนะครับเกาจิ้งหรือว่าโคเซียนเนี่ยหมอบอย่างเดียวเลยครับแจกไพ่ไปหมอบแจกหมอบแจกหมอบแจกหมอบอย่างเดียวเลยครับจนในโฉเซี่ยวจือเนี่ยมันก็งงเลยครับว่าทำไมโคเซียนที่คุยนะคุยหนาเนี่ยหมอบอย่างเดียวเลยซึ่งความจริงแล้วนะครับสาเหตุที่โคเซียนหมอบนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะลดความมั่นใจของคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยมันมาด้วยความมั่นใจมากที่จะสามารถชนะเกาจิ้งได้และในที่สุดครับเมื่อถึงจุดนึงครับเกาจิ้งเนี่ยก็ยอมสู้ครับเกาจิ้งเนี่ยก็สู้ไปเลยครับ90ล้านแถมเกทับไปอีก100ล้านนะครับเพราะว่าไพ่ของเกาจิ้งเนี่ยตอนนี้เหนือกว่ามากเลยนะครับส่วนไอ้โจเซี่ยวชื่อนะครับที่มันมีจางเป่าเฉินที่สามารถเปลี่ยนไพ่ได้นะครับมันก็มั่นใจแล้วก็ทุ่มไปเลยครับแถมยันยังตามไปด้วยหลังจากนั้นไม่นานนะครับมันก็สั่งให้จางเป่าเฉินเนี่ยเปลี่ยนไพ่ของเกาจิ้งเลยครับเกาจิ้งเนี่ยก็รู้ตัวแล้วนะครับว่าไพ่ของเขากระตุกเพราะว่าโดนเปลี่ยนไพ่โคเซียนเนี่ยเขาก็ดูไพ่ตัวเองครับแล้วก็เลยหมอบไปเลยครับพอเริ่มตาที่2นะครับตอนนี้เงินของฝั่งโคเซียนมีอยู่แค่100ล้านนะครับโชเซียวชื่อเนี่ยมันก็มั่นใจมากแบบไม่ดูไพ่เลยครับแถมมันยังสั่งทุ่มหมดหน้าตาโคเซียนเลยครับอีก100ล้านโคเซียนเนี่ยเขาก็ยอมสู้100ล้านแล้วก็เกทับโฉนดที่ดินของเขาที่มีอยู่ด้วยนะครับในระหว่างที่ไพ่ของทั้งคู่ถูกครอบเอาไว้เพื่อทำการประเมินราคาทรัพย์สินของโคเซียนอยู่นั้นไอ้โชเซียวชื่อนะครับมันก็ได้สั่งให้จางเป่าเฉินนั้นทำการเปลี่ยนไพ่ของโคเซียนเลยครับพอทั้งคู่เดินกลับมาที่โต๊ะนะครับโคเซียนเนี่ยเขาก็โกรธแล้วก็แค้นมา
ครับแถมยังบอกกับไอ้โจซิ่วชือด้วยนะครับว่าการเดิมพันครั้งเนี้ยกูเล่นจนหมดตัวแล้วก็เดิมพันด้วยตาของแกแล้วก็ชีวิตของแกอีกด้วยทั้งที่โคเซียนเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเขาได้ถูกเปลี่ยนไพ่โจซิ่วชือเนี่ยมันก็หัวเราะครับแล้วก็รับคำท้าด้วยนะครับพอไอ้โจซิ่วชือเปิดไพ่ออกมาครับไพ่ของมันเนี่ยก็ใหญ่มากๆและโอกาสเดียวที่โคเซียนจะชนะมันได้นะครับคือโคเซียนเนี่ยต้องมีเอทโพแดงเท่านั้นคนที่ดูการแข่งขันอยู่เนี่ยเขาก็ลุ้นกันมากๆเลยครับว่าไพ่ของโคเซียนเนี่ยจะคืออะไรและในที่สุดครับเมื่อโคเซียนเปิดไพ่ออกมาครับปรากฏว่าไพ่นั้นมันกลายเป็นเอทโพแดงจริงๆด้วยครับโจเซลชื่อพอเห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ช็อกไปเลยครับซึ่งในที่สุดนะครับเกาจิงเนี่ยก็ได้เฉลยว่าทำไมไพ่ของเขาถึงไม่ถูกเปลี่ยนนะครับจริงๆแล้วคนที่ชื่อจางเป่าเฉินนะครับเขาไม่ได้เป็นจางเป่าเฉินตัวจริงนะครับเขาเป็นนักมายากลที่เป็นเพื่อนรักของเกาจิงนั่นเองครับและสาเหตุที่เขายอมหมอบตั้งแต่แรกนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการจะเล่นละครเพื่อให้โจเซลชื่อนั้นตายใจว่าสามารถเปลี่ยนไพ่ได้จริงๆและสุดท้ายนะครับไอ้โจเซลชื่อเนี่ยมันก็พยายามที่จะใช้ปืนเนี่ยจะยิงเกาจิงครับแต่ว่าเกาจิงเนี่ยก็หยิบดาบมาฟันซะก่อนจนทำให้มันเนี่ยตายไปเลยครับแล้วเรื่องราวเกาจิงภาคพิเศษตอนเกาจิงตัดเองก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับคนตัดคนภาคที่5ตอนกำเนิดเกาจิงนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นมาในปี1986ก่อนที่เกาจิงจะกลายเป็นโคตรเซียนนะครับเขาจะต้องเผชิญกับปัญหามรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตและเกาจิงนะครับก็ได้มาเยี่ยมผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลนะครับตัดภาพมาในปี1969นะครับและเด็กชายตัวน้อยน่ารักคนนี้เขามีชื่อว่าเกาจิงครับเกาจิงเนี่ยได้มาเดินตลาดกับเจสี่นะครับเจสี่เนี่ยแกก็หันไปมองพวกคนที่เล่นน้ำเต้าปูปลากันอยู่เจแกเนี่ยก็อยากเล่นครับและแกเนี่ยก็เดินไปแทงน้ำเต้าเลยครับเกาจิงในตอนเด็กนะครับก็พยายามบอกเจสี่ว่าทำไมไม่แทงปูล่ะพอเปิดถ้วยออกมานะครับปรากฏว่ามันออกปู3ดอกเลยพอตาต่อไปนะครับเจสี่เนี่ยแกก็ถอดแหวนประจำตระกูลของเกาจิงเนี่ยไปเดิมพันเลยครับแต่ว่าไอ้เจ้ามือเนี่ยมันเป็นนักต้มตุ๋นครับมันมากับพวกแล้วก็บอกว่าตำรวจเนี่ยมาค้นหลังจากนั้นนะครับพวกมันเนี่ยก็หอบเงินหนีพร้อมกับแหวนประจำตระกูลเลยครับเกาจิงในตอนเด็กก็พยายามวิ่งตามครับแล้วก็เกือบจะโดนรถเข็นชนนะครับแต่ว่าโชคดีครับที่ลูกสาวของไอ้เจ้ามือเนี่ยมันดันมาช่วยเอาไว้นะครับซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับมีชื่อว่าหมวยเล็กนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้แยกจากกันหลังจากนั้นอีก 3-4 วันนะครับหมวยเล็กเนี่ยก็ได้พบกับเกาจิงอีกรอบนึงครับแต่ว่าเกาจิงเนี่ยโดนจับตัวมาซึ่งหมวยเล็กนะครับก็เป็นลูกสาวของไอ้เจ้ามือซึ่งไอ้เจ้ามือเนี่ยมันก็อยู่ในแก๊งนี้ด้วยนะครับไอ้พวกนี้นะครับมันเป็นแก๊งลักพาตัวเด็กเพื่อจับมาตัดแขนตัดขาแล้วก็ไปนั่งขอทานตามริมถนนแต่ในขณะที่เกาจิงเนี่ยกำลังจะโดนตัดแขนนะครับจู่ๆก็มีชายแก่คนนึงโผล่ขึ้นมาครับซึ่งชายคนนี้เขามีชื่อว่าอาเลอร์นะครับอาเลอร์เนี่ยเขาก็ได้ซื้อเด็กจากที่นี่ไปถึง2คนนะครับทั้งเด็กผู้ชายและก็เด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างๆนั่นแหละและในที่สุดครับอาเลอร์เนี่ยก็ได้ทำการซื้อตัวเกาจิงไปในราคา 5,000 เหรียญครับแล้ววันเวลาก็ผ่านไปถึง20ปีครับในปี1986หมวยเล็กสาวผมสั้นตอนนี้เขาโตเป็นสาวแล้วนะครับและตอนนี้เธอก็คุมบ่อนแห่งนี้อยู่นะครับแต่ในระหว่างที่คุมอยู่นะครับก็มีอาเสียคนนี้ครับหวังที่จะมาฟันหมวยเล็กทุกวันเลยแต่แล้วก็โดนลูกน้องของหมวยเล็กนะครับไล่ให้กลับไปและพวกมันก็ยอมกลับไปโดยดีครับเพราะว่าจำนวนคนเนี่ยมันน้อยกว่าและชายที่กำลังนั่งกินข้าวหมูแดงอยู่คนนี้เขามีชื่อว่าหลงอู่นะครับหลงอู่เนี่ยเขาเคยเป็นทหารอยู่ที่เวียดนามซึ่งสาเหตุที่หลงอู่มาที่นี่นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาอยากจะมาหางานทำนั่นเองแถมเขาจะกินข้าวหมูแดงของหมวยเล็กไปถึง10ชามด้วยนะครับเขาเนี่ยก็บอกกับหมวยเล็กไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าให้ฉันกินข้าว10ชามเนี่ยจะช่วยฆ่าคนให้10คนหลังจากนั้นไม่นานนะครับไอ้พวกอาเซียแก๊งเดิมนะครับมันก็พาพวกมาบุกถล่มเลยครับหลงอู่เนี่ยก็เดินเข้าไปแล้วก็อัดแล้วก็ซัดเรียงตัวเลยครับทั้งถีบทั้งตบทั้งเตะทั้งต่อยจับทุ่มจนในที่สุดนะครับหมวยเล็กเนี่ยก็ยอมรับหลงอู่เข้าทำงานและยอมให้เป็นบอดี้การ์ดครับต่อมานะครับหมวยเล็กก็ได้มาหาคุณพ่อของเขาที่บ่อนนะครับและดูเหมือนว่าหมวยเล็กเนี่ยจะจำคุณเลอร์ได้ด้วยนะครับซึ่งคุณเลอร์เนี่ยก็คือคนที่ซื้อตัวของเกาจิงไปนั่นเองอาเลอร์ที่กำลังเมาอยู่เนี่ยนะครับเขาก็เล่นไพ่แบบไม่มีสติแล้วครับแถมพวกมันนะครับยังรวมหัวกันโกงคุณเลอร์ด้วยนะครับโดยการให้สาวข้างๆเนี่ยคอยส่งซิกให้นะครับแอบดูไพ่แบบนี้เลยในระหว่างที่เล่นกันอยู่นะครับคุณเลอร์ที่กำลังเมานะครับก็ให้เกาจิงมาเล่นแทนซึ่งในตอนนี้นะครับวิชาที่เกาจิงมีนะครับนั่นก็คือวิชาจิตวิทยานั่นเองพอเกาจิงมานั่งบนโต๊ะนะครับเขาก็เริ่มการหงายไพ่ที่พวกมันเนี่ยแอบดูไปแล้วหลังจากนั้นนะครับเกาจิงเนี่ยก็ถามคนในโต๊ะว่าตองกับเรียงเนี่ยอะไรใหญ่กว่ากันไอคนในโต๊ะเนี่ยก็ตอบไปแบบมั่นใจเลยว่ากูเชื่อหมูแน่ๆว่าตองใหญ่กว่าเรียงใหญ่กว่าคู่พอเกาจิงรู้แล้วนะครับว่าอะไรใหญ่กว่าเขาก็ทำการเกไปเลยครับ2ล้าน3ล้าน4ล้านไปเลยทางโต๊ะที่เห็นว่าเกาจิงเนี่ยเล่นไม่ค่อยเป็นและเกหนักขนาดนั้นน่ะแสดงว่าพวกมันก็คิดว่าเกาจิงเนี่ยตองแน่ๆแต่พอเปิดไพ่ออกมาครับปรากฏว่าเกาจิงมีไพ่แค่คู่8เท่านั้นคนในโต๊ะเนี่ยมันก็ช็อกกันไปเลยสิครับพอมาอีกตานึงนะครับพวกมันก็ให้เด็กเชียร์แขกเนี่ยมานั่งข้างเกาจิงเลยครับส่วนเกาอ้าวที่รู้ทันนะครับเขาก็เลยดีดก้นบุหรี่ใส่ตาหญิงสาวเลยครับทำให้เธอนั้นมองไม่เห็นไพ่ของเกาจิงนะครับพ่อของหมวยเล็กในตานี้นะครับเขาก็มั่นใจสุดๆแล้วครับว่าคราวนี้เขาชนะแน่นอนเพราะว่าเขานั้นได้2คู่นะครับนั่นก็คือคู่คิงกับคู่เอ
แต่พอเกาจิ้งเปิดไพ่ออกมาครับปรากฏว่าไพ่ของเขาไม่ใช่คู่ A ครับเขาเนี่ยได้ตอง2ทำให้เขาเนี่ยชนะ2คู่ไปได้อย่างง่ายดายหลังจากที่เขาชนะเสร็จนะครับคุณเลอร์เนี่ยก็เจ็บหัวใจแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีครับพวกมันเนี่ยก็เซ็นเช็คให้นะครับแต่ว่าก่อนจะกลับนะครับพวกมันได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปจัดการฆ่าพวกเขาทั้ง3คนแล้วก็เอาเช็คกลับมาส่วนมวยเล็กนะครับเขาก็ได้บอกให้หลงอู่เนี่ยตามไปช่วยด้วยเช่นกันแต่ไม่ติดตามไปช่วยเกาจิ้งนะครับไม่ได้ตามไปช่วยลูกน้องของพ่อเขาทางฝั่งของคุณเลอร์นะครับเขาก็วางแผนให้เกาจิ้งเนี่ยเก็บเช็คเอาไว้แล้วก็กลับทางรถไฟฟ้าใต้ดินและมีเพียงแค่หลงอู่คนเดียวเท่านั้นครับที่ตามเกาจิ้งเจอหลงอู่เนี่ยเขาก็พูดดีกับเกาจิ้งนะครับส่วนเกาจิ้งเนี่ยก็รู้ทันทีว่าหลงอู่เนี่ยเก่งมากๆต่างจากไอ้พวกนั้นทั้งหมดเลยทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันอยู่สักพักครับหลงอู่เนี่ยก็บอกไปว่าถ้าภายใน20วินาทีฉันล้มแกไม่ได้ฉันจะไปเองหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็เปิดศึกใส่กันบนรถไฟฟ้าใต้ดินเลยครับฝีมือของทั้งคู่นะสูสีกันมากๆเลยนะครับหลงอู่ที่พยายามจะเล่นงานเกาจิ้งครับแต่ว่าเกาจิ้งก็รับได้ทุกกระบวนท่าเช่นกันสู้กันไปสักพักนะครับครบเวลา20วินาทีสุดท้ายหลงอู่ก็ไม่สามารถล้มเกาจิ้งได้ครับเกาจิ้งเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสู้กันต่อเนี่ยฉันแพ้นายแน่ๆสุดท้ายนะครับทั้งคู่ก็จับมือแล้วก็แยกทางจากกันแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันครับซึ่งพอเกาจิ้งกลับมาถึงที่บ้านนะครับมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิชาติดตัวแตกต่างกันออกไปอาเลอร์ที่เป็นพ่อบุญธรรมนะครับเขาสอนวิชาให้เกาจิ้งเนี่ยฝึกทางด้านจิตวิทยาส่วนเกาอ้าวหนุ่มผมยาวนะครับเขาได้เรียนรู้วิชาทำเครื่องหมายแล้วก็วางยาบนไพ่ส่วนผู้หญิงคนเดียวในบ้านนะครับเธอได้เรียนรู้วิชาสลับไพ่ครับโดยใช้เส้นผมเนี่ยสอดเข้าไปในตอนที่ระหว่างครอบไพ่แล้วก็ทำการเปลี่ยนไพ่นั่นเองครับพ่อบุญธรรมนะครับเขาก็ขอคุยกับเกาจิ้งตามลำพังนะครับเขาเนี่ยบอกเกาจิ้งว่าในบรรดา3คนเนี่ยเกาจิ้งแกเนี่ยคือตัวความหวังที่สุดของฉันนะในอีกไม่กี่วันข้างหน้ามันจะมีการแข่งขันเพื่อจัดอันดับโคตรเซียนโดยจะเป็นการแข่งขันแบบจากนานาชาติเลยแต่ละประเทศเนี่ยก็จะส่งตัวแทนมาแล้วแกเนี่ยต้องเป็นตัวแทนจากประเทศจีนในตอนแรกนะครับเกาจิ้งเนี่ยเขาก็ไม่สนเรื่องโคตรเซียนหรือว่าอะไรนั่นแหละครับแต่พอพูดไปพูดมานะครับมันทำให้เขาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเป็นโคตรเซียนขึ้นมาทันทีแล้วนะครับแถมอัลเลอร์นะครับยังจะยกอาซิงที่เป็นหญิงสาวคนเดียวภายในบ้านเนี่ยให้แต่งงานกับเกาจิ้งอีกด้วยนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าทั้งคู่เนี่ยรักกันต่อมานะครับเกาจิ้งเนี่ยเขาก็ได้มาตามหาหลงอู่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับหลงอู่ไปแล้วเมื่อตอนที่สู้กันตอนอยู่บนรถไฟเกาจิ้งเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับเขาก็เลยจะมาขอคำปรึกษากับหลงอู่ในการที่เขาจะไปเข้าแข่งขันชิงแชมป์เพื่อเป็นโคเซียนนั่นเองครับแต่ในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นนะครับหมวยเล็กเนี่ยก็เดินเข้ามาขัดจังหวะพอดีด้วยความที่หมวยเล็กนะครับแอบชอบเกาจิ้งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับพอโตขึ้นเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเกาจิ้งมากๆและก่อนที่เกาจิ้งจะกลับนะครับหมวยเล็กเนี่ยก็ได้มอบแหวนประจำตระกูลของเกาจิ้งที่พ่อของหมวยเล็กเนี่ยขโมยมาเมื่อตอนเล่นน้ำเต้าปูปลาเมื่อตอนต้นเรื่องนะครับพอวันแข่งในการค้นหาการเป็นยอดเซียนสำหรับเมืองจีนมาถึงในวันแรกนะครับเกาจิ้งเนี่ยเขาก็สามารถชนะคู่แข่งไปได้อย่างง่ายดายครับพอกลับมาที่บ้านนะครับในขณะที่เกาจิ้งกำลังนั่งคุยนั่งจีบอยู่กับอาซิงไอ้กาวอ้าวที่มันดื่มจนเมามาแถมมันยังมาแอบฟังเกาจิ้งคุยกันจีบกันด้วยนะครับมันเนี่ยก็รู้สึกอิจฉาเลยครับเพราะว่ามันเนี่ยก็แอบชอบอาซิงอยู่เหมือนกันนำซ้ำนะครับพ่อบุญธรรมเนี่ยก็ยังให้มันเป็นเพียงแค่ไก่รองบ่อนเท่านั้นมันก็เลยยิ่งทำให้เกาอ้าวเนี่ยรู้สึกอิจฉาเกาจิ้งไปอีกคูณ2เลยครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับพ่อบุญธรรมก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็มอบปืนประดิษฐ์อีกอันนึงให้กับเกาจิ้งไว้ป้องกันตัวนะครับซึ่งมันมี2กระบอกนะครับพ่อบุญธรรมเนี่ยเก็บไว้1กระบอกเพราะการแข่งขันในวันที่2ในการค้นหาคนที่เป็นโคตรเซียนเริ่มต้นขึ้นในวันที่2นะครับหมวยเล็กเนี่ยก็ได้มาเชียร์เหมือนเดิมนะครับพร้อมกับหลงอู่แล้วก็ลูกน้องของเขาอีก1คนในขณะที่การแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเกาจิ้งเนี่ยเขาก็ได้นึกถึงคำสอนที่ป๋าเนี่ยเคยสอนเขาเอาไว้ว่าบทที่1ในการเรียนรู้โดยใช้หลักจิตวิทยาในการเล่นเดิมพันนั่นก็คือก่อนที่จะได้เงินมาต้องเอาเชิงมาก่อนบทที่2คือเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกนั่นก็คือการแสดงความมั่นใจอย่างเต็มที่ให้คู่ต่อสู้เนี่ยขวัญผวาเอาไว้แล้วมันก็มีประโยคนึงนะครับที่ได้เขียนเอาไว้ว่าศัตรูแข็งเราหมอบยืมดอกไม้มาใช้ซึ่งคำว่าศัตรูแข็งเราหมอบนะครับนั่นก็หมายถึงถ้าไพ่ของศัตรูเหนือกว่าเราก็ต้องทำเป็นกลัวเพื่อให้ศัตรูเกิดความประมาทจะได้ไม่ระวังตัวส่วนคำว่ายืมดอกไม้มาใช้เนี่ยเป็นไม้ตายสุดท้ายที่ใช้กับเซียนพันนันด้วยกันเองแต่ว่าเกาจิ้งนะครับก็ยังไม่เข้าใจประโยคนี้อยู่ดีเพราะว่าพ่อบุญธรรมของเขาเนี่ยยังไม่ได้สอนนะครับตัดภาพมาที่การแข่งขันนะครับตอนนี้พวกเขาแข่งกันจนเหลือ3คนนะครับนั่นก็คือเกาจิ้งเกาอ้าวและก็คนหนึ่งที่เป็นตัวเต็งนั่นก็คือโซโต้นั่นเองครับในระหว่างที่แข่งกันอยู่นะครับพ่อบุญธรรมเขาก็ให้คนไปนั่งข้างหลังเกาจิ้งครับเพื่อคอยดูไพ่เกาจิ้งแล้วก็คอยคุมเกมอยู่ตลอดเวลาพ่อบุญธรรมนะครับเขาก็ส่งซิกให้เกาอ้าวเนี่ยเกเข้าไปเรื่อยๆครับเกทับเข้าไปเรื่อยๆเลยอย่าหมอบส่วนทางด้านของเกาจิ้งนะครับเขาก็ได้ใช้จิตวิทยาเซียนยูรูหมูอยู่ตึกเล่นตามเกมเลยครับและเกาจิ้งนะครับก็หยิบแคชเชียร์เช็คสวิตนะครับมูลค่า10ล้านเหรียญ US เข้ามาเกทับเข้าไปอีกจากนั้นยังไม่พอนะครับพ่อบุญธรรมเนี่ยเขาก็ได้ยื่นเช็คมูลค่า25ล้านเหรียญให้กับเกาอ้าวเพื่อเป็นทุนในการเกทับเกาจิ้งเข้าไปอีกคราวเนี่ยครับไอโซโต้ต่อให้ใจมันถึงหรือไพ่มันดีขนาดไหนครับมันก็ต้องยอมหมอบอยู่ดีครับเพราะว่าเงินเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วพอถึงตอ
อนนี้นะครับไพ่ของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องครอบเอาไว้ครับเพื่อทำการตรวจสอบเช็คส่วนพ่อบุญธรรมเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเกาจิ้งในห้องน้ำแล้วก็บอกให้เกาจิ้งเนี่ยหมอบซะเพราะว่าไพ่ของเกาอ้าวเนี่ยเขาได้สเตทฟัดแต่เกาจิ้งเนี่ยเขาก็รู้ครับและเขาเนี่ยก็ไม่เชื่อเลยครับพ่อบุญธรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยชื่อเสียงน่ะมันไม่ได้มีความหมายหรอกฉายามันเป็นเพียงแค่ฉายาใครเป็นโคเซียนเนี่ยเราก็รู้อยู่แก่ใจแล้วแกเนี่ยลืมพี่ชั้นบอกเลยเหรอว่าโคเซียนเนี่ยไม่ควรทำตัวเป็นข่าวสำหรับชั้นน่ะเงินน่ะสำคัญที่สุดพอเกาจิ้งได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็รู้ทันทีเลยว่าพ่อบุญธรรมเป็นเจ้ามือรับแทงใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองแต่เกาจิ้งเนี่ยเขาก็ไม่ยอมครับเพราะว่าไพ่ของเขาเนี่ยเหนือกว่าและยังไงเนี่ยเขาต้องเป็นโคเซียนให้ได้จนในที่สุดครับพ่อบุญธรรมเนี่ยมันก็ใช้ปืนประดิษฐ์ยิงไปที่ท้ายทอยของเกาจิ้งจนเกาจิ้งเนี่ยนอนสลบไปกับพื้นเลยครับและในที่สุดนะครับเกาอ้าวมันก็กลายเป็นโคเซียนไปเลยครับส่วนเกาจิ้งที่ยังไม่ตายตอนนี้เขาก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายครับแต่ว่าก็ได้หมวยเล็กเนี่ยมาขอร้องเอาไว้นะครับด้วยน้ำตาแบบนี้เลยหมวยเล็กเนี่ยเขารักและก็เป็นห่วงเกาจิ้งอย่างมากครับแต่ว่าเขาไม่เคยบอกรักเกาจิ้งเลยนะครับส่วนเกาจิ้งเองที่เขาเห็นคนรักของเขาไปแต่งงานกับไอ้เกาอ้าวนะครับเขาก็ช็อกไปเลยแล้วหมอนะครับก็ได้มาบอกกับหมวยเล็กว่าตอนนี้เกาจิ้งเนี่ยเขาสูญเสียการรับรู้รสชาติไปครับแต่ก็ยังถือว่าโชคดีครับที่กระสุนเนี่ยไม่โดนเส้นประสาทส่วนสำคัญของสมองไปหมวยเล็กนะครับพยายามให้เกาจิ้งกินทั้งผลไม้ครับขาหมูต้มน้ำส้มกินทั้งข้าวต้มแต่ก็ดูเหมือนว่าประสาทรับรสชาติของเกาจิ้งเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยครับพอ 4-5 วันผ่านไปครับลูกน้องของหมวยเล็กเนี่ยก็ไปหาซื้อช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งมาครับเกาจิ้งเนี่ยไม่ยอมกินอะไรเลยครับหลงอู่เนี่ยก็เลยจับช็อกโกแลตเนี่ยยัดปากเข้าไปเลยครับและดูเหมือนว่าตอนนี้เกาจิ้งจะรับรู้ถึงรสชาติของช็อกโกแลตด้วยครับเขาเนี่ยกินช็อกโกแลตใหญ่เลยและในที่สุดครับเกาจิ้งเนี่ยก็กินช็อกโกแลตจนหมดกล่องไปนั่นเองครับซึ่งช็อกโกแลตยี่ห้อนี้ครับรสชาติมันจะออกขมนะครับหลังจากนั้น2เดือนผ่านไปครับหมวยเล็กเนี่ยเขาก็อยู่คอยดูแลเกาจิ้งตลอดเลยครับทั้งอาบน้ำให้ขัดถูคอยหาอาหารคอยป้อนข้าวให้แต่ว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมาครับเกาจิ้งเนี่ยไม่ยอมคุยกับหมวยเล็กเลยแม้แต่คำเดียวจนในที่สุดครับเกาจิ้งเนี่ยเขาก็แพ้ความดีของหมวยเล็กครับเขาเนี่ยก็ยอมพูดกับหมวยเล็กจนได้หมวยเล็กเนี่ยก็ดีใจมากๆแถมยังเผลอจูบเกาจิ้งไปด้วย 3-4 ฟอดเลยหลังจากนั้นไม่นานครับไอ้พวกอาเซียเนี่ยมันก็เข้ามาหาเรื่องหมวยเล็กที่บ่อนอีกเหมือนเดิมครับแถมลูกน้องของหมวยเล็กนะครับมันยังบอกกับไอ้อาเซียไปนะครับบอกว่าเฮ้ยเนี่ยหมวยเล็กอะเป็นแฟนกับโคเซียนนะเว้ยพวกมันเนี่ยก็เลยให้เวลา2ชั่วโมงครับเพื่อไปตามโคเซียนมาเจอแล้วมันจะยอมปล่อยตัวหมวยเล็กไปในขณะเดียวกันครับไอ้เกาอ้าวเนี่ยมันก็ได้เอาอาซิงนะครับคนรักของเกาจิ้งในอดีตมาเยาะเย้ยอีกครับเกาจิ้งที่เห็นแบบนั้นครับเขาก็เสียใจผิดหวังแล้วก็ติ้งตองแล้วก็เพี้ยนไปเลยครับและนี่ก็คือสภาพของเกาจิ้งที่ปลอมตัวเป็นโคเซียนเกาอ้าวแบบใส่วิกนะครับแต่ถึงแม้ว่าเกาจิ้งเนี่ยเขาจะติ้งตองยังไงครับฝีมือการเล่นของเขาก็ไม่ได้ตกหรือว่าดรอปลงไปเลยนะครับเขาสามารถเอาชนะไอเซียได้อย่างง่ายดายเลยครับในขณะที่พวกมันเนี่ยกำลังจะรุมซ้อมเกาจิ้งอยู่นะครับหลงอู่เนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันพอดีครับและในที่สุดครับพวกมันที่มีถึง15คนนะครับก็โดนหลงอู่คนเดียวจัดการไปได้อย่างง่ายดายพอตกดึกครับในขณะที่หมวยเล็กกับหลงอู่ออกไปข้างนอกบ้านนะครับจู่ๆก็มีชายชุดดำบุกมาจับตัวเกาจิ้งไปเฉยเลยครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับหลงอู่เขาก็ได้บุกไปหาเกาอ้าวเลยครับซึ่งวันนี้นะครับมันเป็นวันเปิดตัวและการรายงานตัวของตัวแทนแต่ละประเทศที่จะมาชิงแชมป์เพื่อค้นหาโคเซียนกันอีกรอบนึงแต่ละประเทศนะครับไอ้เกาอ้าวเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนจากประเทศจีนนั่นเองแต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังเถียงกันอยู่เนี่ยนะครับยูนิดีเกาจิ้งเนี่ยก็เดินโผล่ออกมาจากด้านหลังครับซึ่งความจริงแล้วนะครับมีนายทุนจากออสเตรเลียนะครับหวังจะให้เกาจิ้งเนี่ยเป็นตัวแทนจากประเทศออสเตรเลียส่งเข้าชิงนั่นเองครับและความจริงอีกอย่างนึงก็คือเกาจิ้งเนี่ยเขาไม่ได้ปัญญาอ่อนอย่างที่เราเห็นนะครับเขาเนี่ยต้องแกล้งปัญญาอ่อนนะครับเพราะว่าพ่อบุญธรรมกับไอ้เกาอ้าวเนี่ยมันติดเครื่องดักฟังเอาไว้แต่ในคืนนั่นเองครับไอ้พวกพ่อบุญธรรมเนี่ยมันก็ได้ส่งคนมาจัดการเกาจิ้งเลยครับแถมมันนะครับยังจับหมวยเล็กเป็นตัวประกันครับแล้วก็จับหมวยเล็กเนี่ยโยนลงมาจากด่านฟ้าเลยครับทำให้หมวยเล็กเนี่ยตกลงมาแล้วก็กระแทกกับพื้นจนนอนแน่นิ่งไปเลยแล้วผู้หญิงที่นอนอยู่บนเตียงเป็นเจ้าหญิงนิทราในโรงพยาบาลเมื่อตอนต้นเรื่องก็คือหมวยเล็กนั่นเองครับแล้วพอวันแข่งเริ่มต้นขึ้นนะครับในขณะที่กำลังเดินเข้างานอยู่ลูกน้องของหมวยเล็กครับก็เดินไปชนกับพ่อบุญธรรมแบบบังเอิญแล้วพอการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นนะครับตัวแทนแต่ละประเทศเนี่ยก็ทยอยหมดเงินกันไปเรื่อยๆครับส่วนเกาจิ้งเนี่ยเขาก็หมอบอย่างเดียวเลยครับหมอบไป20กว่าตาแล้วพอมาถึงในตาสุดท้ายครับพวกเขาเนี่ยก็เล่นกันไปเรื่อยๆจนเหลือเป็นแค่2คนสุดท้ายครับเกาจิ้งตอนนี้เขาไม่มีเงินสำรองแล้วนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดของผู้เข้าแข่งขันเนี่ยไปรวมอยู่ที่เกาอ้าวหมดแล้วครับแต่ในขณะนั้นเองครับอาซิงที่เป็นคนรักเก่าของเกาจิ้งนะครับเขาก็ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยครับเขายื่นเช็คมูลค่า30 ล้าน US ให้แก่เกาจิ้งเพื่อเล่นเดิมพันในครั้งนี้ครับคณะกรรมการก็เลยสั่งให้ครอบไพ่เพื่อตรวจสอบเช็คของเกาจิ้งครับแต่ว่าไอ้เกาอ้าวเนี่ยมันไม่พอใจครับมันยังเพิ่มเดิมพันเข้าไปอีกครับบอกว่าเกมเนี่ยมันตัดสินไปเลยถ้าเกิดว่าใครแพ้เนี่ยต้องตัดมือทิ้งซึ่งพอทั้งคู่มานั่งที่โต๊ะนะครับเกาจิ้งเนี่ยตอนนี้เขามีตอง2กับคู่10แต่พอเปิดไพ่ออกมาครับ10ของเขาเนี่ยหายไป1ตัวครับนั่นหมายความว่าเกาจิ้งเนี่ยถูกเปลี่ยนไพ่ไปนั่นเองและความจริงก็ถูกเปิดเผยครับเมื่ออาซิงที่เป็นคนรักเก่าของเกาจิ้งนะครับเปลี่ยนไพ่ตอนที่ยื่นเช็คให้กับเกา
าจิ้งนั่นเองแต่พอไอ้เกาอ้าวเปิดไพ่มานะครับแทนที่มันจะเป็น10โพแดงมันกลับกลายเป็น3เฉยเลยครับและในที่สุดครับเกาจิ้งเนี่ยก็มาเฉลยนะครับว่าจริงๆแล้วเขารู้ว่าอาซิงเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนไพ่ของเขาอยู่แล้วเขาก็เลยยอมให้อาซิงเนี่ยเปลี่ยนไพ่และเกาจิ้งเนี่ยยังรู้อีกว่าพ่อบุญธรรมเนี่ยให้คนแอบดูไพ่ของเขานะครับซึ่งความจริงแล้วนะครับไพ่ของเกาจิ้งเนี่ยไม่ใช่10โพแดงนะครับแต่ว่าเป็น3ดอกจิกนั่นแหละและในที่สุดครับเกาจิ้งเนี่ยเขาก็ได้สำเร็จวิชายืมดอกไม้มาใช้ไอ้เกาอ้าวเนี่ยมันก็พยายามที่จะฟ้องกรรมการเลยครับบอกว่าเฮ้ยเกาจิ้งมึงทำอย่างเงี้ยมึงโกงนะมึงซ่อนพงซ่อนไพ่ได้ไงเกาจิ้งเนี่ยก็อธิบายไปนะครับบอกว่าเฮ้ยที่ผมทำอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนพยายามที่จะโกงผมก่อนมันจึงหลงกลผมได้จนสุดท้ายนะครับไอ้เกาอ้าวเนี่ยมันก็โมโหพ่อบุญธรรมที่หลอกใช้มันครับมันก็เลยหยิบขวานครับเพื่อไปจามส่วนพ่อบุญธรรมที่จะหยิบปืนมายิงครับมันกลับกลายเป็นลิปสติกครับเพราะว่าโดนสับเปลี่ยนไปเมื่อตอนเข้างานนั่นเองจนสุดท้ายนะครับพ่อบุญธรรมเนี่ยก็ตายเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวและไอ้เกาอ้าวเนี่ยก็โดนจับคดีข้อหาฆ่าคนตายนั่นเองครับและเรื่องราวของคนตัดคนในภาคที่5ตอนกำเนิดเก่าจิ้งก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าคนตัดคนภาคที่5ครับตอนกำเนิดเกาจิ้งและผมจะขอสรุป3ข้อเป็นที่มาที่ไปของเกาจิ้งนะครับสาเหตุที่เกาจิ้งชอบกินช็อกโกแลตนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาสูญเสียประสาทสัมผัสในการรับรู้รสชาติไปเพราะว่าถูกยิงที่ท้ายทอยนะครับและแหวนที่โคเซียนเกาจิ้งชอบใส่นั่นก็คือแหวนประจำตระกูลที่ได้มาจากคนรักของเขาซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นแหวนของเขาเองนั่นแหละครับแต่ว่าหมวยเล็กเนี่ยเก็บไว้ได้ก็เลยมอบให้เกาจิ้งและข้อที่3นะครับเกาจิ้งเนี่ยไม่ชอบถ่ายรูปเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ชอบทำตัวเป็นข่าวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบหากว่าคุณชอบคลิปนี้นะครับปุ่มไลค์ปุ่ม Subscribe ของท่านมีค่าอย่าลืมกดให้เรา 3MMovie ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขครับกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ